ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดะอาบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมะอินนานัสอะลูกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนตอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งครับขอต้อนรับกลับสู่บรรยากาศหลังรอมฎอนใช่ไหมหลังรอมฎอนทุกคนก็จะสดชื่นหน่อยสังเกตดูนะถ้ามาท่านยังอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยมาก็จะนั่งยังสลึมสลือกันอยู่เพราะเราตื่นดึกใช่ไหมตื่นดึกกินมากินข้าวซะฮูดแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์เราได้ทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่29หรือ30ก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็นอกรอมฎอนยังมีอีกเดือนนี้เป็นเดือนชาวานใครที่ยังไม่ได้ถือศีลอด6ในเดือนชาวานเรายังมีเวลาอยู่นะครับหรือใครถือไปแล้วก็เอาให้ครบ6วันนะมันจะได้ไปรวมกับของเดิมแล้วจะได้ผลบุญเท่ากับการถือศีลอดทั้งปีตามที่นบีบอกนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แต่วันนี้ไม่ได้พูดเรื่องถือศีลอดนะเพราะไม่เอาแล้วนะเอาพูดเรื่องอื่นบ้างนะเดี๋ยวบอกโอ้โหถือศีลอดจนในนี่แล้วและยิ่งเดือนอะไรนะการถือศีลอดปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบเราเยอะนะทดสอบในเรื่องของความร้อนจนกระทั่งความหนาวมาเยือนตอนจ่ายค่าไฟใช่ไหมหลายๆท่านเห็นชัดเจนเลยนะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันคือการลงทุนถ้าการลงทุนแล้วทำให้อิบาดะห์ที่เราทำต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเสถียรมันมีความสุขมากขึ้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตอบแทนให้ทางอื่นเองเนาะจะได้ไม่เครียดนะครับมันงั้นค่าไฟมันแน่นอนทุกบ้านขึ้นหมดแหละอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังครั้งที่แล้วน่ะของผมก็ขึ้นไป2เท่าของหลายๆท่านก็น่าจะอย่างนั้น2ถึง3เท่าประมาณนี้นะขึ้นหมดขึ้นหมดแต่อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเห็นรัฐบาลบอกว่าเดือนรอบหน้าอาจจะลงเนี่ยเค้าพยายามจะบีบเป็นอยู่ให้มันลงหน่อยก็คือลงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ลงก่อนแล้วกันเหมือนเดิมครับขอต้อนรับสู่การทบทวนในเรื่องราวของอัลอิสลามนะครับหัวข้อที่อยากจะได้ทบทวนกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการดำเนินชีวิตของเรานี่แหละเนาะเอาเปลี่ยนเป็นเรื่องของนี้ก็แล้วกันนะครับ1วันของคนที่เป็นผู้ศรัทธา1วันของผู้ศรัทธาหัวข้อตั้งเอาไว้อย่างนั้นหมายความว่าใน24ชั่วโมงของเราเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรบ้างหรือว่าเราควรจะต้องได้อะไรบ้างเพราะนั้นเดี๋ยวเรียนรู้ไปแล้วลองไปดูซิว่าอันไหนยังไม่ได้ทำอันไหนทำแล้วไม่ว่ากันนะครับก็ให้เราไปฝึกฝนกัน1วันของผู้ศรัทธาหรือว่ากิจวัตรของผู้ศรัทธาก็คือใน24ชั่วโมงของเราแน่นอนว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเรามีอิบาดะห์มีหน้าที่มีรูปแบบในการปฏิบัติที่ค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนั่นหมายความว่ามีหลายเรื่องอ่ะเรามีหลายเรื่องที่ต้องทำนะครับหลักๆเลยก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยก็จะผ่านมาทางแบบอย่างของท่านนบีหรือที่เราเรียกว่าซุนนะห์หรือแบบอย่างของนบีเราก็มาเรียนรู้ว่านบีสั่งอะไรนบีสอนอะไรอันเนื่องมาจากว่าเราต้องการที่จะพัฒนาตัวเราเนี่ยให้กลายเป็นคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องอิสลามเราจะทำไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องราวของศาสนามันก็จะทำให้เรานั้นหลงทางได้เราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยขยันที่จะปฏิบัติสิ่งที่เป็นความดีแต่ปรากฏว่าความดีเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนแนวทางหรือแบบอย่างของท่านนบีเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นความดีนึกออกใช่ไหมครับเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าการที่เราจะยืนยันการที่เราจะบอกว่าสิ่งใดหรืองานใดเป็นสิ่งดีสิ่งเหล่านั้นจะต้องมีแบบอย่างจากท่านนบีมีแนวปฏิบัติจากท่านนบีเพราะนั้นการงานที่เราบอกว่าดีเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกของเราในการตัดสินแต่เราใช้การเรียนรู้ที่ได้รับทราบจากคำสอนของท่านนบีแล้วมาสู่การปฏิบัติของเรานะครับมาว่ากันนะข้อที่1เลยนะครับที่เราจะต้องมีในทุกๆวันของเราก็คืออัตเตาบะตุการสำนึกผิดอย่างที่ผมเคยเรียนทุกครั้งนะครับว่าเวลาเขาบอกว่าถ้าจะทำความดีเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยอะไรก่อน
มันจะต้องเริ่มต้นด้วยการขจัดความไม่ดีออกไปซะก่อนสมมุติว่าเราทำอะไรสักอย่างแต่เรายังเป็นคนไม่ดีอยู่เรายังเป็นคนที่มีมลทินอยู่เรายังเป็นคนที่อัลเลาะห์ไม่ยอมรับอยู่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการงานเหล่านั้นก็จะยังไม่เป็นผลดีสำหรับเราพูดง่ายๆก็คือว่าเรายังถ้าเปรียบเทียบเป็นคนอย่างเงี้ยถามว่าเรายังไม่เคยรู้จักกันเลยเรายังไม่เคยทำอะไรให้เป็นที่พึงพอใจเลยการยอมรับจะเกิดขึ้นไหมล่ะไม่มีทางล่ะครับมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องสำนึกผิดบ่อยๆนั่นเองวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาตรวจสอบว่าอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดของเราบ้างอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีของเราบ้างอะไรที่เรายังไม่ได้สลัดออกไปที่มันเป็นความชั่วมันเป็นการละเมิดต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าเราไม่ใช่มาลาอิกะห์เพราะฉะนั้นความผิดมีไหมมีท่านนบีจึงบอกว่ากุลลุบะนีอาดัมคอตออุนลูกหลานอาดัมทุกคนมีความผิดทั้งสิ้นและใช้คำว่าคอตอเนี่ยตามหลักของภาษาอาหรับแปลว่าผิดอย่างมากไม่ใช่ผิดแค่ความผิดเดียวเพราะนั้นไอ้ผิดเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังเป็นมลทินมันยังเป็นเหมือนกำแพงขวางกั้นระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราต้องการที่จะให้อัลเลาะห์รับการงานดีๆที่เราทำอิบาดะห์ที่เราทำการถือศีลอดที่เราทำการอ่านอัลกุรอานที่เราทำเราจะต้องทำลายกำแพงอันนี้ซะก่อนนั่นหมายถึงว่าเราต้องทำให้ความผิดอันนี้เนี่ยมันถูกทำให้หมดไปซะก่อนและด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นความผิดแม้จะเป็นบาปใหญ่ขนาดไหนอัลลอฮ์ก็ยังให้อภัยถ้าเราจริงใจในการสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าอัลลอฮ์ใช้ให้ท่านนบีมาให้กำลังใจกับเราบอกกุลยาอิบาดียัลละดีนอัสรอฟูอะลาอันฟุซิฮิมลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์มุฮัมมัดเจ้าจงบอกกับประชาชาติของเจ้านะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ดำเนินชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายหมายถึงคนที่ดำเนินชีวิตแบบไม่แคร์สื่อไม่แคร์สังคมไม่สนใจใครอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะปฏิบัติตัวแบบไหนก็ทำโดยไม่สนใจว่าใครจะเตือนหรือไม่เตือนแต่วันนี้เนี่ยมาสำนึกผิดได้วันนี้มากลับเนื้อกลับตัวได้อัลลอฮ์จึงบอกว่าลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโอกาสสำหรับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะเรายังมีชีวิตอยู่นะผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเนี่ยมะหรือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ก็คือการที่มนุษย์นั้นยังมีชีวิตอยู่เพราะการมีชีวิตอยู่คือโอกาสในการทำสิ่งที่เป็นความดีคือโอกาสในการสำนึกผิดคือโอกาสในการทำตัวเองให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งต่างจากคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วคนตายไม่มีสิทธิ์ทำอะไรแล้วคนตายสิ่งที่ยังพอจะหวังได้ก็คือการที่เขานั้นได้รับการขอดุอาจากคนรอบข้างจากคนรู้จักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากใครจากลูกของเขาเองจากลูกของเขาเองแต่สิ่งอื่นถึงเขาไหมล่ะเขาไม่ได้ละหมาดไว้จะมาให้คนละหมาดแทนได้ไหมไม่ได้นะทำอย่างอื่นแทนก็ไม่ได้ด้วยนะแต่ถ้าเป็นลูกของเขาอะไรก็ตามที่ลูกทำผลบุญมันถึงพ่อแม่ด้วยถึงลูกถึงตัวเขาเองด้วยเพราะนั้นถึงบอกว่าสิ่งที่เขาจะต้องหวังมากที่สุดก็คือการขอดุอาจากลูกๆของเขาเองตัวช่วยอื่นไม่มีแล้วแล้วก็ผลงานที่เขาทิ้งเอาไว้ซอดาเกาะห์ก็ดีความรู้ก็ดีมีไม่กี่อย่างหรอกครับที่มันจะส่งผลเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนที่มีชีวิตอยู่จึงต้องตระหนักให้เยอะว่าเราจะทำยังไงให้เรากลายเป็นคนที่อัลเลาะห์ยอมรับอันดับแรกเลยต้องเตาบะห์ตัวซะก่อนแล้วเตาบะห์ตัวเนี่ยก็ต้องกำหนดเรื่องนะไม่ใช่เอาทุกเรื่องรวมกันหมดโอ้อัลเลาะห์ฉันเตาบะห์ตัวจากความผิดทั้งหลายทุกเรื่องเลยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ถามว่าแหมเราวีรกรรมแต่ละคนก็ใช่น้อยใช่ไหมเราก็มาดูซิว่าอะไรที่มันเป็นความผิดว่ากันเป็นเรื่องๆไปว่ากันเป็นเรื่องๆไปไม่เอาแบบเหมารวมเหมาเข่งยกเข่งซื้อของทียกเข่งอย่างนี้ไม่เอานะก็ต้องเตาบะห์เป็นเรื่องๆไปเช่นเคยเป็นคนที่ดื่มเหล้าเมายามาเอาเรื่องนี้ทีละเรื่องเคยเป็นคนที่วันที่1กับวันที่16ต้องไปยืนหน้าแผงหวยตลอดเอาเรื่องนี้มาเคยเป็นคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่วันนี้พ่อแม่ไม่อยู่แล้วเอาเรื่องนี้มาก็คือมาเคลียร์กันทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง
มาดูว่าอะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดอะไรที่มันเป็นความผิดของเราแล้วก็เคลียร์กันไปทีละเรื่องเพราะนั้นการสำนึกผิดต้องเป็นแบบนี้ต้องหาเรื่องให้เจอและที่สำคัญก็คือว่าโอกาสเนี่ยมันเป็นของพวกเราทุกคนอย่างที่บอกถ้ายังมีชีวิตอยู่นั่นคือโอกาสครับเพราะคนตายไม่มีโอกาสแบบนี้แล้วในฮะดีษของท่านนบีเองก็บอกนะครับว่าอัลลอฮ์อินนัลลอฮะตะบารอกะอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลยักบะลูเตาบะตันอับดิมาลัมยุกอรกิรแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงรับการเตาบะของบ่าวตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนว่าถ้าเราหาความผิดเจอแล้วเรารีบสำนึกผิดแล้วหลังจากนั้นเราเสียชีวิตการเตาบะตัวของเราอัลลอฮ์รับแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ตามด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าเวลาใครก็ยกตัวอย่างของลุงนบีก็ได้ลุงนบีถามว่านบีมาสอนกะลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮในวาระสุดท้ายซึ่งถ้าลุงนบีรับกะลิมานั้นรอดไหมรอดนั่นจะเสียชีวิตแล้วแต่รับไหมล่ะไม่รับก็เป็นเครื่องยืนยันว่าฮิดายะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ขนาดว่านี่นะคือคนที่ดีนะดูแลนบีมาโดยตลอดปกป้องนบีโดยตลอดแต่ว่าไม่ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าอะไรแสดงว่าฮิดายะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่จะให้ใครก็ได้วันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะและที่สำคัญรักษาความเป็นผู้ศรัทธาของเราให้ตลอดรอดฝั่งให้ได้เพราะถ้ามันไปอยู่กับเรารอดไปกับเราจนกระทั่งเรากลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีโอกาสเข้าสวรรค์แต่ถ้าหากว่าสุดท้ายปลายทางแล้วปรากฏว่าเรากับมันอยู่กันคนละที่อีหม่านกับเรามันอยู่คนละฝั่งเราก็จะไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ถึงบอกไงครับว่าตัวช่วยของเรามีเยอะแยะหนึ่งในนั้นคือดุอาที่เราขอกันประจำนะพอนึกได้ทีก็ขอทีใช่ไหมจริงๆหลังๆนมาดพยายามขอยามุกอลิบันกุลูบซับบิดกอนบีอาลาดีนิกานั่นแหละครับต้นนั้นเลยโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเนี่ยทำไมอยู่บนศาสนาของพระองค์ตลอดไปเพราะถ้ามันไปกับเราเข้าสวรรค์แต่ถ้ามันกับเราอยู่คนละทางก็ตรงกันข้ามแล้วฮะพอบอกแล้วมีแค่สองที่ใช่ไหมมันมีแค่สองที่สวรรค์กับนรกเท่านั้นที่อัลลอฮ์สร้างเอาไว้สุดท้ายถ้าไม่ได้เข้าสวรรค์มันก็ต้องไปอยู่ในนรกแต่ถ้าได้ลงนรกถ้าเราไม่ได้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เราถูกลงโทษเพราะความผิดอื่นที่ไม่ใช่ชิริกนะไม่ใช่ตั้งภาคีนะไม่ได้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์นะมีโอกาสเข้าสวรรค์แต่ไม่เอาเราอยากจะเข้าเลยไงอยากจะเข้าเลยโดยที่ไม่ต้องไปถูกลงโทษถ้านั้นความดีเยอะๆมันจะไปลบล้างความผิดของเราได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงต้องพยายามหาข้อผิดพลาดของเราให้เจอและสลัดมันให้หมดไปให้ผิดขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราเสมอท่านนบีบอกว่าอัตตาอิบุมินัซัมบิกะมัลลาซัมบะละหูคนที่สำนึกผิดเสมือนว่าเขาไม่มีความผิดแล้วเพราะนั้นมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียเป็นอดีตนะเขาเล่าว่าเป็นประวัติศาสตร์ว่ามันมีคนที่เป็นเมื่อก่อนอินเดียเนี่ยเขาจะมีเรื่องของวันนะใช่ไหมวันนะแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงที่ทำความชั่วขายตัวอันนี้พอแล้วคนคนนี้เขากลับตัวแล้วก็จะไปทำฮัจญ์ก็มานั่งเรือที่เป็นเรือของบรรดาผู้หญิงด้วยกันปรากฏว่าถูกรังเกียจในความรู้สึกไงเขาถูกรังเกียจเพราะว่ามองว่าเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนทำอาชีพแบบนี้มาก่อนถึงแม้ว่าวันนี้จะมาเป็นมุสลิมก็ยังถือว่าเป็นคนไม่ดีอยู่อะไรเงี้ยจนกระทั่งว่ามีเชคท่านหนึ่งเขาก็มาบอกวันเนี้ยคนคนเนี้ยดีกว่าพวกเธอซะอีกเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาไม่มีความผิดแล้วไงอัลลอฮ์เริ่มนับหนึ่งให้เขาใหม่นี่อันนี้คือสิ่งที่เป็นโอกาสเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าถ้าสำนึกผิดได้อัลลอฮ์นับหนึ่งให้ใหม่อัตตาอิบูมินันซัมบิกะมันลาซัมบะละฮูนบีจึงบอกว่าคนสำนึกผิดเนี่ยและอัลลอฮ์รับการเตาบะของเขาเนี่ยเขาไม่มีความผิดแล้วก็คือเริ่มนับกันใหม่ไอ้ที่ผ่านมาเป็นศูนย์เลยเหมือนกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมวันนี้มันเป็นมุสลิมใช่ไหมไอ้สิ่งที่มันเป็นบาปของเขาที่เขาเคยทำมาจะทำอะไรมาจะกินเหล้าเมายาเล่นการพนันลักขโมยอะไรมาก็แล้วแต่มันถูกลบล้างไปโดยอัตโนมัติด้วยอะไรด้วยอิสลามของเขาด้วยการเป็นมุสลิมของเขาแต่หลังจากนั้นมาถูกนับแล้วนะถูกนับใหม่แล้วถ้าเป็นความดีก็เป็นความดีถ้าเป็นความชั่วก็เป็นความชั่วแต่ก่อนหน้านั้นคิดไหมไม่คิดเพราะอะไรเพราะอิสลามมาลบล้างความผิดเหล่านั้นให้กับเขาไปแล้วเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราหาความผิดของเราให้เจอเ
แล้วเราขอตอบว่าตัวต่ออัลเลาะห์ให้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าอัลเลาะห์รับการสํานึกผิดของเรามันคือ0มันคือ0และนับให้ใหม่เห็นมั้ยฮะนี่คือสิ่งที่เป็นโอกาสสําหรับคนที่มีชีวิตอยู่เป็นความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งคนตายไปแล้วเขาไม่มีโอกาสแบบนี้ถ้าเขาตอบว่าตัวก่อนตายก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเขาความชั่วมันไปพร้อมกับเขาในขณะที่เขาตายเราก็ต้องลุ้นนะว่าเราจะเมตตาเขาแค่ไหนแต่ที่แน่เอาเราเป็นเกณฑ์ก่อนเพราะตอนนี้เรายังอยู่นะคือเราเนี่ยบางทีไอห่วงใยคนตายก็โอเคแหละนะขอดุอาให้ก็แล้วกันแต่ไม่ได้ห่วงใยจนกระทั่งไปทำทุกอย่างให้หมดเลยนมาแทนถือศีลอดแทนทำกุรบานแทนทำทุกอย่างแทนหมดเลยได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะก็อยากจะทำแทนไม่ต้องครับเพราะที่เขาต้องการจากเราเนี่ยแล้วมันถึงเขาตลอดแม้กระทั่งว่าตอนนี้เขาอยู่ในหลุมฝังศพเขาก็ยังได้รับอยู่คืออะไรอ่ะดุอานั่นแหละขอให้เขาไปสิจะเป็นดุอาให้กับพ่อแม่ได้ให้กับคนรู้จักได้ให้คนรู้คือยิ่งจะเป็นเพื่อนเราเนี่ยคุณขอดุอาเยอะๆเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตัวช่วยเขามีแค่ไหนแต่ถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยรู้อยู่แล้วเพราะเราขอดุอาให้พ่อแม่เราประจำอยู่แล้วลูกคนอื่นก็อาจจะขอด้วยอยู่แล้วแต่เพื่อนๆของเราซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ยิ่งถ้าหากว่าเรารู้ว่าครอบครัวเขานี่หวังพึ่งอะไรไม่ได้ขอดุอาให้เขาหน่อยมันจะได้เป็นตัวช่วยให้เขาเพราะดุอามันถึงกันอยู่แล้วผู้ศรัทธาขอดุอาให้ผู้ศรัทธาได้ไม่มีปัญหาเพราะนั้นตรงนี้เป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงด้วยเหตุนี้เองเนี่ยคนที่มาเป็นมุสลิมเนี่ยเขาจึงต้องพยายามขอดุอาว่าให้พ่อแม่เขาเป็นมุสลิมให้ได้เพราะข้อจำกัดมันมีไงขอดุอาให้พ่อแม่เป็นมุสลิมมันจะได้ขอดุอาอย่างอื่นต่อมาได้ไงจะได้ขอดุอาให้ร้อยยกโทษให้ได้แต่ถ้ายังไม่ใช่มุสลิมครับเอ่ยชื่อเลยครับโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้กับคนนี้ด้วยชื่ออามินะให้กับอามินะเพื่อนฉันด้วยภาษาไทยนี่แหละครับหรือเรานึกในใจก็ได้อัลลอฮุมมักฟิรละฮาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาเขาด้วยฮามันแปลว่าหล่อนคือภาษาอาหรับที่ผมไม่พยายามจะไม่บอกภาษาอาหรับเพราะว่าไอตัวบทเราเนี่ยมันเราแต่งเองหรือว่าถ้าเราจะไปอิงจากตัวสิ่งที่นบีสอนอัลลอฮ์มักฟิรละฮูวะทำฮูอาฟีวะฟูอันฮูก็ได้ครับก็ได้เพราะอันนี้เป็นดูอาซึ่งนบีสอนให้เราขอให้คนตายใช่ไหมแล้วเราก็นึกว่าให้เขาหรือถ้าหากว่าเราจะเอ่ยชื่อเขาตรงๆเพราะว่าไม่งั้นลิ้นภาษาอาหรับเราไม่คล่องโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาเพื่อนฉันคนนี้ด้วยไม่เอ่ยชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วเราเจตนาหมายถึงใครควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะอย่าลืมว่าอย่างที่บอกไงว่าเราก็ไม่รู้เขามีตัวช่วยแค่ไหนสิ่งที่เขาทำไว้มีแค่ไหนและก็ลูกหลานเขามีหรือเปล่าหรือรู้อยู่แล้วว่าลูกหลานเขาก็มีไม่มีหรือมีแต่ไม่ได้เรื่องเราก็จะได้จะได้ช่วยกันจะได้ช่วยกันนะครับเพราะดุอาถึงกันอยู่แล้วนะดุอาถึงกันยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่เราอันนี้เป็นหน้าที่เป็นเครือญาติเราอันนี้เป็นหน้าที่นะครับที่เราจะต้องขอดุอาให้แล้วก็เอาละเราก็คงจะไม่ได้ขอตลอดเพราะบางทีเราก็พอนึกถึงทีแล้วก็ขอทีพยายามนึกบ่อยๆก็แล้วกันนึกเวลาขอดุอายกมือขอดุอาหรือยามที่เราขอดุอาพยายามนึกว่าเราควรจะต้องขอดุอาให้ใครบ้างในพ่อแม่เราแน่นอนอันนั้นหน้าที่สายตรงอยู่แล้วพี่น้องของเราล่ะเพราะบางทีเราไปอะไรให้กับพ่อแม่ในขณะที่พี่น้องของเราเนี่ยก็มีแล้วเขาก็ไม่ได้มีลูกมีหลานหรือเขาก็ไม่ได้มีใครเหลียวแลหรือเขาก็จากเราไปแล้วอย่างเงี้ยก็ขอให้เขาด้วยพยายามนึกถึงทุกคนเขาถึงได้มีคำพูดว่าอย่าลืมพี่น้องของท่านในดูอาใช่ไหมแล้วก็พยายามนึกถึงแต่ละคนนึกเลยว่าใครบ้างโอ้ล้อของพงศ์ด้วยแบบเมตตาคนนั้นได้ไม่เป็นไรเพราะมุสลิมขอดูอาให้กันได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราก็ขอดูอาได้ไม่กี่อย่างขอล้อได้นำทางเขาขอรับเมตตาเขาให้มีชีวิตที่ดีก็แล้วกันเพราะว่าเขาดูแลเราเขาช่วยสนับสนุนอะไรก็ว่าไปแต่เขาไม่ใช่มุสลิมอย่างเงี้ยขอดุอาให้เรายกโทษไม่ได้แต่ดุนยานี่ขอให้เขาได้เลยนะจะให้อะไรก็ว่าไปแต่อาคิเราะห์เขาก็จะไม่ได้รับในส่วนนี้แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นอันที่หนึ่งเลยเราก็มานึกดูว่าวันนึงเนี่ยเราทำอะไรบ้างซึ่งผมเคยแนะนำไปแล้วว่าก่อนนอนก็ลองนึกสักนิดว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเราจะนอนอีกรอบนึงแล้วเนี่ยเราทำอะไรบ้างวันนี้ที่มันเป็นวีรกรรมที่น่ายกย่องของเราเอามาดูกันว่าถ้ามันมีข้อผิดพลาดมีอะไรก็ตอบะตัวสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาขอดุอาให้เขามีความสุขได้ขอดุอาให้เขามีอันจะกินได้แต่ขอดุอาให้อัลเลาะห์ยกโทษให้เขาไม่ได้ถ้าเขาทำดีกับเราอ่ะใช่ไหมโดยมารยาทแล้วเขาทำดีกับเราขอได้ไม่เป็นไรเพราะดุนยาอย่าลืมนะอัลเราะห์มานเนี่ยแปลว่าอัลเลาะห์ให้ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อัลเราะห์มานเนี่ยให้ทุกคนที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดถามว่ากาเฟสได้ไหมล่ะถ้าไม่ได้มันจะรวยเอาเหรอใช่ไหมตอนนี้เราขอให้เขาได้ไหมได้แต่ขออภัยโทษไม่ได้มีเรื่องเดียวที่เราขอให้เขาไม่ได้ก็อันนี้แหละได้ไม่มีปัญหา
ขอให้มีสุขภาพดีนะอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ร้อยยกโทษท่านนะไม่ได้มีเรื่องเดียวที่ไม่ได้อันนี้แหละนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถามว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาทำดีกับเราเป็นเพื่อนเราบางทีเป็นทำดีกับเรามากกว่าคนที่เป็นมุสลิมได้ตัวเองใช่ไหมคอยช่วยเหลือคอยเทคแคร์อ้าวแล้วเราจะไม่ตอบแทนอะไรกับเขาบ้างเลยเหรอทำได้ไหมไม่งั้นก็กลายเป็นผมมุสลิมใจแคบไปไหมไม่ใช่นะนั้นเรื่องของมุอามาลัตเรื่องของมุอามาลัตนี่สำคัญบ้านใหม่มันไปเกี่ยวข้องกับอะกีดะห์อะกีดะห์ไม่ได้เรื่องความเชื่อไม่ได้แต่ถ้างานแต่งงานเขาแต่งงานลูกสาวเขาหรือเขาแต่งงานอย่างเงี้ยเราไปช่วยได้ไม่เป็นไรไปงานได้แต่นี่ระวังเรื่องกินของเรานั่นแหละไม่ได้คืออันไหนก็ตามที่มันไปจะไปลดทำไมล่ะอันไหนก็ตามที่มันไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอ่ะไม่ได้นึกออกไหมฮะเขาแต่งงานเขามีนั่นก็เขาผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วหรือถ้าเราไปแล้วเราก็อยู่ตรงอื่นไปก่อนไม่ต้องไปมีส่วนไปเดินเข้าแถวแล้วเราคุมหัวคิดดูมันจะสนุกสนานขนาดไหนงานศพก็งานศพเขาเองใช่ไหมไปให้กำลังใจญาติเขาได้ให้กำลังใจญาติเขาไม่ใช่ไปขึ้นไปที่เมนไปวางดอกไม้ไปอะไรไม่ใช่นะไปหาญาติเขาไปให้กำลังใจอดทนนะพระเจ้าทดสอบท่านนะอะไรเงี้ยให้กำลังใจเขางี้ได้กลับบ้านสิครับแค่นั้นแหละเอาไม่ต้องคืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของเขาเราต้องพยายามกันตัวเองออกมาจะให้ดีก็คือว่าไปวันอื่นเพราะว่าแน่นอนไม่ต้องไปที่บ้านเขาเราก็อาจจะอธิบายให้เขาฟังว่าเอาเรามาให้กำลังใจที่บ้านนะเพราะว่าเราไปที่นู่นเนี่ยมันจะดูไม่เหมาะเราคุมหัวด้วยไปอะไรคุมอะไรล่ะมุสลิมะไปเดินเกะกะเกะกะอยู่ในวัดอะไรเงี้ยมันก็จะดูไม่เหมาะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายเพราะว่าเจตนาต่างหากที่เป็นตัวกำหนดว่าเราไปยังไงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องกันตัวเองเพราะอย่าลืมว่าเราก็คือภาพเขาเรียกภาพลักษณ์ของศาสนาเหมือนกันเหมือนเอายกตัวอย่างเช่นเด็กนักเรียนมุสลิมมีพระเข้ามาสอนเข้ามาสอนวิชาของเขาพระเป็นครูไหมเป็นนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะพระอาจารย์สวัสดีครับพระอาจารย์จริงๆแล้วได้ไหมไม่ไอ้สวัสดีไม่ใช่อะไรไม่มีปัญหาเพราะสวัสดีมันก็คือเหมือนกับสวัสดีครูไงนึกออกไหมเป็นการทำความเคารพแต่ถ้าถามว่าควรไหมก็ต้องตอบว่าไม่ควรทำไมอ่ะเพราะพระคือสัญลักษณ์ของศาสนาไอ้เราเองก็เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถามว่ามันถึงคอขาดบาดตายอะไรไหมไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องของการอะไรเขาเข้าห้องมาสอนเขามาในฐานะครูแล้วเราเป็นนักเรียนแค่สวัสดียืนสวัสดีอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่มีปัญหาแต่มันแค่ไม่ควรตรงที่ว่าเขาก็อยู่ในรูปแบบของนั่นแหละและเราก็อยู่ในรูปแบบแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการละเอาไว้แต่ถ้าสมมติว่ามันจำเป็นจริงๆอย่างเช่นอิหม่ามเจอกับพระสวัสดีได้ไหมสวัสดีในฐานะที่ว่าแบบอะไรมารยาทของสังคมไทยไม่เป็นไรสวัสดีคนแต่ว่าถึงได้บอกว่าไอ้แบบเนี้ยบางทีเราก็ต้องระวังนิดนึงถ้าถามว่าทำเนี่ยผิดไหมไม่ผิดแต่ถามว่ามันเหมาะไหมมันก็คงไม่เหมาะเพราะเขาก็อยู่ในผ้าเหลืองไอ้เราก็อยู่ในสารบัญใช่ไหมไม่ถ้าเจอก็เป็นที่อธิบายให้เข้าใจว่าขออนุญาตนะที่จริงก็สวัสดีครับอย่างเดียวแต่ขออนุญาตไม่ยกมือนะมันจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของภาพลักษณ์เพราะอย่าลืมว่าเวลาภาพมันออกไปไอ้คนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยฟันกันเละเลยโอ้ยคอมเมนต์กันกระจายเลยไปอย่างนั้นได้ยังไงอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นโอ้โหพอมันไม่อยู่มันก็สนุกไงแต่ถ้ามันอยู่ก็ไม่มีปัญหาสิไม่ควรฮะคือไอ้คือเราควรจะไปตั้งหากเพราะว่าพอไปนั่งปุ๊บเนี่ยมันไปร่วมพิธีกรรมไม่ได้เลยไปนั่งฟังในขณะที่เขาสวดมันคือพิธีกรรมถ้าเราไปอยู่ข้างนอกก็ยังได้อยู่ไปอยู่ข้างนอกแล้วจะหาว่าอยู่นอกเราอยู่ยังไงอ่ะเพราะนั้นมันต้องเข้าใจกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะไปก่อนที่จะมีอันเนี้ยนะ
หรือไปหลังก็เป็นที่เข้าใจผมคิดว่าเขาเข้าใจเราไปก่อนก็ได้ก่อนเนี่ยไปก่อนแล้วไปเจอเขาที่หน้างานบอกว่าเรามาให้กำลังใจนะเราขออนุญาตแค่นี้นะแล้วเราก็กลับแต่ถ้าเราต้องไปอยู่นั่งฟังเองไม่ได้เพราะถือว่าเรามีส่วนร่วมในพิธีกรรมบาปสิถ้าเป็นส่วนร่วมในพิธีกรรมบาปเพราะมันเป็นพิธีกรรมใช่ไหมล่ะในการที่จะไปนั่งแต่ว่าเราก็ไปแค่เยี่ยมแค่ปากทางแล้วก็ให้กำลังใจหรือก่อนหรือหลังหรือถ้าจะให้ดีไปที่บ้านหมายถึงว่าทำใช่คือบางทีด้วยกับความไม่เข้าใจของเขาเพราะอย่าลืมว่าเราไม่ได้เข้าใจอิสลามเหมือนกันหมดแล้วก็บางคนเนี่ยก็ผมก็เข้าใจนะว่าพี่น้องของเราที่ไปอยู่ในแวดวงแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เคร่งคัดมากนักจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าเคร่งคัดเนี่ยนะจริงๆแล้วมันก็คืออะไรล่ะคือหลักการของศาสนาที่คุณจะต้องรู้ว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้และผมมั่นใจว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็เข้าใจเพราะถามว่าไอสิ่งที่มันเป็นอะไรนะไอสิ่งที่เป็นศาสนาของเราเนี่ยเราก็พยายามกันไม่ให้เขามายุ่งกับเราอยู่แล้วก็คืออย่างเช่นถามว่ามีการตายเนี่ยเราให้เขามาละหมาดกับเราไหมล่ะไม่มีใช่ นั่นแหละเราเองไงถึงบอกเราเองนั่นแหละที่อ่อนในเรื่องของศาสนาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าเนี่ยมันจะมีอยู่มันจะมีอีกข้อนึงก็คือว่ากิจวัตรของเราคือต้องเรียนหนังสือด้วยหาความรู้ใส่ตัวนะเนี่ยข้อที่2พอดีเลยงั้นไปข้อที่2เลยข้อที่2ก็คือกิจวัตรหรือสิ่งที่เราควรจะต้องทำใน1วันของเราคืออะไรตอละบุนอัยน์หาความรู้ศาสนาใส่ตัวเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถามว่าเราอายุกันเยอะแล้วก็จริงต้องเรียนมั้ยล่ะก็ยังต้องเรียนนะถามที่มานั่งฟังนี่ก็คือการหาความรู้ใส่ตัวซึ่งไอ้ความรู้เนี่ยต้องเป็นความรู้ที่เป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องสามัญเราคงไม่ต้องนั่งเรียนแล้วแหละเราจะไปนั่งเรียนเลขเหรอ1 + 1เป็น2 2 + 2เป็น4ไม่ต้องแล้วเพราะมันไม่ต้องใช้แล้วเพราะอะไรเรื่องของสามัญเนี่ยมันใช้แค่ดุนยาแค่นั้นแล้วตอนนี้เนี่ยถามว่าเราอายุกันขนาดนี้เราจะเอามาทำอะไรล่ะไอ้1 + 1เป็น2 2 + 2เป็น4ไม่เราจะเอาเรื่องศาสนาละเพราะบางคนเนี่ยตอนอายุน้อยๆอาจจะพลาดเพราะเราไปทำงานเราไปยุ่งกับดุนยาซะเยอะวันนี้เนี่ยเรากลับมาในมุมของศาสนาก็เลยต้องมาหาความรู้ใส่ตัวให้มากขึ้นเพราะนั้นอีกหนึ่งหน้าที่ตามมาคือตอละบุนอัยน์ศึกษาหาวิชาความรู้เพราะการหาวิชาความรู้โดยเฉพาะเรื่องของศาสนาเนี่ยเรียนรู้แล้วเราเอามาใช้แล้วมันส่งผลทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่ถ้าเป็นวิชาสามัญมันใช้แค่ดุนยาแค่นั้นแหละครับอย่างที่บอกวิชาวิทย์คณิตฟิสิกส์อนุนไอ้นี่ไอ้นั่นเอาไปใช้ที่ไหนล่ะอาคิเราะห์ไปใช้ที่ไหนไปใช้แค่ดุนยาแค่นั้นแต่ถามว่าเราปฏิเสธมั้ยอิสลามสอนให้เราปฏิเสธสามัญหรือเปล่าเปล่าอิสลามสอนให้เราอยู่ด้วยให้เราศึกษาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์คือเรียนวิชาที่เป็นสามัญและวิชาที่เป็นศาสนาเพราะวิชาที่เป็นสามัญเราจะได้เอามาใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ในดุนยานี้แต่วิชาที่เป็นศาสนาเรื่องของศาสนาอ่านกุรอานนมาซื่อสัตย์ใจซะกาตมันคือเรื่องที่เราเอามาใช้ในดุนยาและอาคิเราะห์เลยเพราะนั้นเราไม่ได้ถูกสร้างมาแล้วเราก็บอกว่ามุ่งหน้าเตรียมพร้อมนะสร้างมาแล้วเดี๋ยวพวกแกเตรียมพร้อมไปโลกหน้าเลยนะไม่สนใจอะไรเลยไม่ใช่นะในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงสั่งนะครับว่าเวลาตั้นซะนะซีบะกะมินัดดุนยาอย่าได้ลืมส่วนของเจ้าในดุนยานี้วับตะกีฟีมาอาตากัลลอฮ์หมายความว่าจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเจ้าในโลกอาคิเราะห์อัดดารันอาคิเราะห์ก็คือโลกหน้าแสวงหาสิ่งที่เราจะใช้ประโยชน์เพื่อเอาเป็นประโยชน์ของเราไปในโลกหน้าวาลาตั้นสนาซีบากามินัดดุนยาและในขณะเดียวกันอย่าได้ลืมส่วนของเจ้าที่พึงจะได้รับจากดุนยานี้ถึงบอกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นปัจจัยดุนยาความรู้ในดุนยาเราก็ต้องเรียนถามว่าวันนี้ถ้าเราไม่เรียนหนังสือที่เป็นสามัญไม่เรียนเลขไม่เรียนคณิตศาสตร์เราจะบวกเลขเป็นไหมล่ะไม่เรียนภาษาไทยเราจะอ่านออกเขียนได้ไหมล่ะไปสมัครงานเขาจะรับเราไหมเอาเขียนชื่อสิ เขียนยังไงว่าเขียนชื่อปั๊มนิ้วมือได้ไหมเขาก็ไม่รับใช่ไหมล่ะก็แปลว่ามันเอามาใช้ประโยชน์ในดุนยาใช้ประโยชน์ในดุนยาแล้วก็ถ้าเป็นศาสนาล่ะศาสนาเนี่ยมันทำใช้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เรียนเรื่องนมาดมาพอเรียนมาปุ๊บเราต้องนมาดและผลการนมาดส่งผลถึงอาคิเราะห์เรียนเรื่องอ๋อวันนี้เรียนเรื่องการจ่ายซะกาตมาเรามีตังเรามาคิดคำนวณดูเรามีซะกาตมันก็มีผลทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เรียนเรื่องของการถือศีลอดมาอ๋อถือศีลอดมันต้องมีขั้นตอนอย่างงี้ๆนะเรียนมาปุ๊บเราก็มาใช้ในการถือศีลอดซึ่งมันมีผลทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่ถ้าเรื่องของสามัญมันมีผลแค่ดุนยานี่แค่นั้นแต่ถ้าไม่เรียนได้ไหมไม่ได้สิไม่เรียนเดี๋ยวก็คุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่
เป็นวิชาความรู้ที่อิสลามไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธเพราะนั้นเราต้องเรียนทั้งสามัญและก็ศาสนาแต่อย่างที่ว่านะครับว่าไอ้คำว่าเรียนสามัญและศาสนาเนี่ยก็ให้รู้ลิมิตอย่าไปเข้าใจว่าเรียนสามัญเพื่อจะได้เกิดความสบายเพราะบางคนเนี่ยส่งลูกส่งหลานให้เรียนชั้นสูงๆเพราะอะไรกลัวจะลำบากในดุนยากลัวลูกจะไม่มีงานทำในดุนยากลัวว่าลูกจะแพ้คนอื่นเขาในดุนยาสุดท้ายแล้วลูกชนะครับในดุนยาแต่สอบตกในอาคิเราะห์เพราะลูกไม่ได้เอาศาสนาเลยไม่ได้นมาศอ่านกุรอานก็ไม่เป็นหัวนี่ยุ่งนะคนเนี่ยถ้าพื้นฐานไม่มีมาตั้งแต่ต้นอันนี้ขุนกันยากเหมือนกันนะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยลูกเราเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็ไม่ได้ดูแลเขามาตั้งแต่ต้นเลยเพราะเราส่งเขาไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะโรงเรียนอินเตอร์ที่มันต้องมีหลายภาษาหน่อยเขาก็พูดภาษาอังกฤษเก่งไปไหนมาไหนโอ้อ่านภาษาอังกฤษเก่งพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็พอเติบโตมาเอาแล้วก็พยายามส่งอีกพยายามส่งหมดกันเทอมละไม่รู้กี่แสนเนี่ยเพื่อให้ไปเรียนโรงเรียนที่มันดังๆโรงเรียนที่มันดีๆจบมาแล้วเรียนต่อมหาลัยชื่อดังสุดท้ายแล้วจบออกมาเอามีงานทำได้เงินเดือนละโอ้สตาร์ทกะที 4-5 หมื่นโอ้เราก็ภูมิใจหน้าดูเลยแต่ปรากฏว่าเขาไม่เคยนมาศเลยกุรอานอ่านไม่เป็นแล้วยังไงดุนยาเขาได้ไหมเขาได้ไงดุนยาเขาได้แล้วอาคิเราะห์ล่ะอาคิเราะห์เขาก็ได้ ได้ในสิ่งที่มันตรงกันข้ามอ่ะใช่ไหมล่ะถามว่าเราภูมิใจกับแบบนั้นจริงๆผมเคยเล่าให้ฟังแล้วมีคนมาปารภกับผมผู้ใหญ่เขาก็บอกถามว่าสามารถที่จะให้หลานเข้ามาเรียนที่นี่ได้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้ประสบการณ์จากลูกเขาส่งให้ลูกเรียน2คนเลยเขาบอกจบมหาลัยชื่อดังแถวลาดพร้าวปากทางลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายไปก็เจอไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันเนาะเนี่ยแต่ว่านมาศไม่เป็นศาสนาไม่เอาลูกเป็นลูกสาวด้วยฮิญาบไม่คุมเขารู้สึกเขาบอกเขารู้สึกแบบเสียใจอะว่าเฮ้ยเขาพลาดไปแล้วแล้วถามว่ามาถึงเวลานี้เนี่ยจะไปเตือนกันได้ไหมไม่มีทางถึงบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ระวังให้ดีนะตอนที่ยังคุมกันได้ตอนที่ยังพูดจารู้เรื่องกันอยู่เนี่ยแล้วไม่คุมให้ดีเวลาเขาเป็นผู้ใหญ่ไม่มีทางแล้วครับไม่มีทางแล้วแล้วมันจะกลายเป็นความเสียใจของเราตลอดชีวิตถ้าเขากลับเนื้อกลับตัวไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งน่ากลัวมากๆเพราะนั้นเวลาให้ศึกษาเราเรียนเองหรือว่าเราจะให้ลูกหลานเราเรียนก็เอาทั้งสองอย่างเขาถึงต้องมีการผมว่าวิถีชีวิตเดิมๆมาดีนะพอเด็กโตมาได้หน่อยสัก 4-5 ขวบใช่ไหมเราก็จะส่งเขาไปไหนละไปโรงเรียนแขกไปโรงเรียนแขกไม่ไปได้โดนตีนะเดี๋ยวโดนไม้ณตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้อะไรจากการที่เขาไปเรียนแต่เขารู้ว่าไม่ไปโดนตีสุดท้ายแล้วเขาก็ไปอะไรล่ะไปซึมซับการอ่านกุรอานมาซึมซับการอ่านดุอามาไปเรียนรู้เรื่องการนมาศมาแล้วเราเองซึ่งที่บ้านก็ทำอยู่แล้วพอเขากลับมาเราก็เคี่ยวเข็นเขาต่อดูแลเขาต่อถามเขาบ้างอะไรเขาบ้างหรือบางทีก็เรียนรู้ไปกับเขาพอบางทีดูอาต้นนี้ว่ายังไงเข้าห้องน้ำไหนอ่านให้โต๊ะฟังหน่อยสิอ๋อต้นนี้พอโต๊ะเองน่ะลืมไปแล้วเขาเรียกครูพักรักจำประมาณนั้นไงก็คือหลอกให้หลานอ่านแล้วเราจะได้จำมันก็เป็นการทบทวนสุดท้ายแล้วพอเขาอยู่อย่างนี้มาเรื่อยๆพอเขาโตมันก็จะไม่ยากละเขาอาจจะออกนอกลูกนอกทางบ้างเราก็ยังดึงเขากลับมาได้เพราะเขาเคยเรียนไงเขาเคยเรียนเขารู้ว่าต้องละหมาดเขารู้ว่ามุสลิมต้องละหมาดนะแล้วนี่อะกินมาเล็กนั้นมันละหมาดอัลเลาะห์ลงโทษรู้มั้ยเนี่ยมันก็เริ่มง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่เคยปลูกฝังแบบนี้มาตั้งแต่ต้นเฮ้ยอะกินมาเล็กแล้วเนี่ยอัลเลาะห์คิดบัญชีแล้วนะเหรอแล้วไงอ่ะเนี่ยใช่มั้ยล่ะนี่คือคนที่ไม่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ต้นเพราะนั้นการศึกษาหาความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆโดยเฉพาะเรื่องราวของศาสนาและแน่นอนการเรียนรู้เนี่ยมันต้องมีการลงทุนอย่างเรามาเนี่ยถามว่าวันนี้ฝนตกด้วยใช่ไหมหลายท่านมาบางคนมารถส่วนตัวบางคนมารถประจำทางมันก็ต้องทำไมอ่ะต้องอุตสาหะต้องคำนวณเวลาต้องนั่งรถต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือการลงทุนซึ่งแน่นอนรางวัลต้องมีหะดีษนบีจึงบอกว่ามันซาละกะตอรีกอนยัลตะมิซูฟีฮิอัยมันซะฮะลัลลอฮูละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะใครก็ตามที่ออกเดินทางเพื่อแสวงหาวิชาความรู้ซึ่งในการออกเดินทางหาแสวงหาความรู้เนี่ยบางคนอยู่ไกลๆต้องนั่งรถมาลำบากไหมอย่าบอกว่าไม่ลำบากนะก็ลำบากแต่เราลงทุนไอการลงทุนอันนี้เป็นยังไงล่ะอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ด้วยความสะดวกสบายความง่ายดายในการที่ให้เราได้เข้าใกล้กับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจในชีวิตประจำวันของเราว่าต่อมาตัวเพื่อเปิดประตูแห่งการยอมรับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสวงหาวิชาความรู้เพื่อให้ความรู้เหล่านั้นมาเป็นประโยชน์กับเราและการลงทุนอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้ประการต่อมาก็คือว่าสิ่งที่เป็นภ
ภารกิจในชีวิตประจำวันของเราอย่างก็คือดิกรุลลอฮ์บ่อยๆรำลึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆดิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์มันเป็นคำซึ่งเขาเรียกมันเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะง่ายนะว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันจะทำให้ใจเราสงบเราลองทำดูต้องทำถึงจะรู้เพราะว่าอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยพอเรารับทราบมาแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกับเราก็จะไม่เก็ตไปกับมันไม่อินไปกับมันอย่างเช่นเราบอกว่าอายะห์นึงที่เราเคยเรียนรู้มาบอกว่ามายัตตะกิลลายะจานละฮูมะคะรยาใครก็ตามที่ยำเกรงเชื่อมั่นในอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้เราก็ฟังแล้วก็อย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้จริงจังแต่ถ้าเราคิดว่าในขณะที่เรากำลังแย่แล้วขณะที่เราต้องการความช่วยเหลือแล้วเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราได้แล้วเราก็นมาตะฮัจญุดนมาดูฮาขอดูอาแล้วอัลลอฮ์หาทางออกให้เราก็จะเข้าใจนี่ไงการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซึ่งแต่ละคนจะเข้าใจเองถ้าเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์ช่วยถ้าหาว่ายกตัวอย่างแน่นอนผมมีหน้าที่พูดผมมีหน้าที่อธิบายผมก็ยกตัวอย่างซึ่งบางคนก็บอกไม่เห็นจะเข้าใจเลยอาจารย์ก็มันยังไม่ได้เกิดกับเราแล้วเรายังไม่ได้จริงจังกับอัลลอฮ์มันก็เลยยังไม่เก็ทไงแต่ถ้าเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์ช่วยเราได้จริงเรามั่นใจว่าทุกทางไอ้ทุกปัญหาเนี่ยอัลลอฮ์หาทางออกให้กับเราได้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงซึ่งผมมั่นใจว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ใจละเรื่องของตัวเองอยู่แล้วว่าวันเรื่องนี้เราเป็นปัญหาสำหรับเรามากแล้วเราก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เรามีที่พึ่งคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานมาตะฮัจญุดขอดุอาแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาบ้างนะอย่าใจร้อนไม่ใช่ขอปุ๊บจะเอาปั๊บเลยโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือในปัญหาต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นกับฉันด้วยเถอะเอาว่าขอวันนี้พรุ่งนี้หายเลยนะเป็นไปได้ไหมล่ะไม่ใช่นะคือการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ก็ทดสอบเราเหมือนกันว่าเราเนี่ยจะอดทนแค่ไหนกับปัญหาที่เกิดขึ้นจะอดทนแค่ไหนกับการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ได้หมายความว่าขอแล้วมันจะต้องได้เลยแต่ที่แน่ๆสิ่งนึงผมมั่นใจว่าเวลาเราทําเราได้เลยเนี่ยก็คือขอดุอาปุ๊บเราจะสบายใจปัญหาไม่อาจยังอยู่เหมือนเดิมนะยังอยู่เหมือนเดิมมันยังอยู่เหมือนเดิมนี่สิ่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมกองบนภูเขาอยู่เหมือนเดิมเลยทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมแต่ความสบายใจเริ่มเกิดละเพราะเรารู้สึกว่าเรามีที่พึ่งพอเราขอไปเรื่อยปุ๊บอาจจะมีตัวช่วยตามมาก็ได้อาจจะมีคนหยิบยื่นมาให้ในการช่วยเหลือในมีหนี้เหรองั้นเดี๋ยวมันต้องใช้เขาภายในวันนี้เลยใช่ไหมเราก็ไม่บางทีเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครมาช่วยใช่ไหมเอาล็อตส่งคนมาช่วยก็ได้เนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งหมดแหละครับเพียงแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าล็อตคือผู้ช่วยเหลือแล้วเราต้องมั่นใจว่าเราอะไรล่ะมั่นใจว่าการช่วยเหลือของเรานั้นต้องเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดมันอาจจะไม่ได้ปุ๊บปั๊บเป็นอภินิหารแต่ว่าที่แน่ๆเราสบายใจเพราะเราสบายใจปัญหามันก็เล็กละไมยัตตะกิลละยะจัลละฮูมะคะรยาวะยัรซุกฮูมินไฮซุลายะตะซิบและจะให้แบบที่ไม่เคยมีใครไม่เคยคาดคิดมาก่อนซึ่งผมได้กับตัวเองหลายอย่างหลายครั้งเอายกตัวอย่างก็ได้วันนี้ผมมีรถใหม่ประมาณ 160,000 บาทซึ่งก็มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้แล้วกันแต่การที่ก็ขอดุอานะเพราะว่ารถคันเก่าผมมันก็อยู่กับผมมานานแล้วเดี๋ยวซ่อมเนี่ยมาบางทีปรึกษาป้ามากปรึกษาลุงมากขอความช่วยเหลือเดี๋ยวซ่อมสุดท้ายแล้วอัลเลาะห์ก็ส่งคนมาช่วยเนี่ยถึงบอกว่าไอ้การช่วยเหลือแบบเนี้ยมันต้องได้กับตัวเราจะเข้าใจแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวนะหลายๆเรื่องที่มันเป็นปัญหาของเราอ่ะเพราะนั้นเราต้องเต็มที่กับอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์จะช่วยต้องมั่นใจด้วยนะว่าอัลเลาะห์ช่วยเราได้ไอ้แน่นอนแหละไอ้เวลาคือขอก็เราอาจจะต้องไปปรึกษาคนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่พูดอะไรเลยเขาจะรู้ว่าเรามีปัญหานั่งเฉยอยู่กับบ้านเนี่ยเขาก็นึกว่าเราสมบูรณ์ทุกอย่างอ่ะนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเราต้องจริงจังกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้ไปไหนเนี่ยต้องจอดไกลๆเห็นสังเกตมั้ยธรรมดาผมมาจอดตรงนี้ผมต้องจอดไกลๆทําไมรู้มั้ยเขินสภาพอย่างนี้มีรถใหม่ก็เขินไม่กล้ากลัวว่าเฮ้ยหลายๆโหอาจารย์มีรถใหม่ด้วยแสดงว่าตังค์อาจารย์เยอะอะไรยังรับซะกาตยังรับซะดะกออยู่มีนี่มีศีลอยู่วันนั้นอันเนี้ยนั่นถึงบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเราต้องฮะ
อะไรทำอยู่เลยนะไม่ถ้าใครเห็นเขาใครเห็นผมก็จะบอกแต่ถ้าความรู้สึกคือผมก็อายอ่ะนะว่า นั่นน่ะสิฮะก็แต่ว่าเขาเนียดดีเขาบอกว่าอาจารย์จะได้ไปเอาไว้ไปทำงานศาสนาผมก็ขอดูอาให้เขาตลอดนะว่าในทุกครั้งที่ผมนั่งผมก็ขอดูอาว่าให้รอดตอบแทนเขาในสิ่งที่ให้เขาลงทุนในสิ่งที่เขาลงทุนโอเคแหละก็หวังว่าเราจะเมตตาเขานะอ้าวทีนี้ต่อมาครับซิกุลลอฮ์บ่อยๆซิกุลลอฮ์สำนวนมีเยอะนะจะเป็นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลาอิลาฮิลลอฮุอักบัรได้ทั้งหมดเขาเรียกตัสบีฮ์ตะฮมีดตะฮลิลตักบีรเนี่ยสำนวนคือพยายามพูดให้มันประจำอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็มีจำนวนครั้งเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าเรานึกได้กับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลาอิลาฮุอักบัรนั่งๆอยู่ไม่รู้ทำอะไรอ่ะนะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลาฮิลลอฮุอักบัรหรือสำนวนอื่นก็ได้ที่เราเรียนรู้มาสำนวนเยอะมากนะคือไอ้ที่ผมไม่เอาสำนวนอื่นเพราะสำนวนเนี้ยง่ายสุดแล้วใช่ไหมสำนวนอื่นเนี้ยก็พอเราต้องมานั่งดิมันจะลงสระไหนวะถ้าไอ้เงี้ยเราคุ้นไงเราคุ้นใช่ไหมนี่แหละสำนวนนี้แหละซุบฮานัลลอฮ์วะอัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์วะอัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอัลลอฮุอักบัรเนี่ยคือสำนวนที่เราสามารถท่องได้เป็นประจำแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกเวลาเราเริ่มถึงอัลลอฮ์ใจมันจะสงบปัญหาต่างๆก็อยู่เหมือนเดิมมันยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเรามีกำลังใจมากขึ้นเพราะอาลาบิซิกลิลลาฮิตัตมาอินุนกุลูบมิใช่หรือว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้ใจสงบได้เนี่ยซึ่งก็อีกนั่นแหละถ้าใครไม่ทำเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจไงเขาบอกรำลึกถึงอัลลอฮ์จะใจสงบได้ไงปัญหากูร้อยแปดเต็มหัวไปหมดแล้วตอนนี้นี่ไงเพราะเราไม่มั่นใจในอัลลอฮ์ไงถ้าเรามั่นใจในอัลลอฮ์นะเรานมาดนมาสัก2รอกอะแล้วก็นั่งซิกเกตไปนั่งขอดุอาไปเชื่อเหอการช่วยเหลือยังไงมันก็เกิดอันดับแรกเราต้องสบายใจแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็จะส่งมวลคนมาช่วยในปัญหาต่างๆแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่แต่มันจะต้องหมดไปมันจะต้องดีขึ้นนะครับเพราะนั้นซิกรุลลอฮ์บ่อยๆใน1วันของเราแต่เป็นเวลาไหนก็ได้นะครับเวลาไหนก็ได้โดยเฉพาะหลังนมาซเพราะหลังนมาดเนี่ยอย่าเพิ่งรีบหลังนมาดเนี่ยเป็นเวลาที่เราต้องซิกรุลลอฮ์เยอะๆขอดุอาเยอะๆใช่ไหมซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัรอีก33ครั้งแล้วก็ลาอิลาฮิลลอฮ์อีกครั้งนึงก็เป็น100ครั้งพอดีเนี่ยปกติแต่หลายคนเนี่ยรีบไงเรารีบพอนมาดเสร็จปุ๊บเราก็สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะตอไปแล้วมันก็เลยทำให้เราเสียโอกาสทั้งๆที่อันนี้เป็นเรื่องง่ายสุดเพราะถ้าจะมาซิกรุลลอฮ์ในเวลาอื่นผมก็มั่นใจว่าก็คงไม่ค่อยมีเวลาอีกแหละใช่ไหมเพราะบางทีเราก็ลืมเรามีธุระปะปังไปเรื่อยอ่ะแต่ถ้านมาดเนี่ยหลังนมาดเสร็จจิตใจมันยังสงบอยู่อ่านดุอาก่อนดุอาที่เราเรียนรู้มาวิริดทั้งหลายอ่านให้หมดก่อนมันก็ทั้งนมาดและอ่านดุอาเต็มที่ไม่เกิน15นาทีผมมั่นใจ15นาทีนานนะไม่ถึงหรอกครับยังไงก็ไม่ถึงนมาดก็ประมาณสัก 2-3 นาทีนั่นแหละอะไรนะฮะได้ครับได้ทั้งหมดไม่มีปัญหาได้เลยนะครับจะอ่านดุอาอะไรจะก่อนจะหลังได้หมดนะครับไม่มีเป็นไรเพราะว่าพอหลังนมาดแล้วเนี่ยมันไม่มีข้อบังคับแล้วก็คือขั้นตอนไหนก็ได้เพียงแต่ว่าเขาส่งเสริมให้เราวีริดให้เราอ่านไม่ต้องรีบอย่าเพิ่งไปไหนเพราะถ้าเราไม่อ่านตอนนี้เราจะอ่านตอนไหนเอ้าจะไปอ่านตอนไหนอ่ะไม่มีแล้วก็ตอนนี้แหละใช่ไหมอันนั้นก็ซิกรุลลอฮ์เยอะๆแล้วมันทำให้ใจสงบจริงๆแล้วเราจะสบายใจขึ้นแล้วเราจะนิ่งขึ้นเราจะไม่ฟุ้งซ่านเราจะได้ไม่เป็นโรคซึมเศร้าไงคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยพวกนี้หนึ่งไม่ละหมาดไปดูได้ไอคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคือไม่ละหมาดเพราะนั้นจริงๆแล้วแขกมุสลิมแล้วกันมุสลิมไม่น่าเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมเราละหมาดผูกพันกับอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซิกเกตบ่อยๆจะซึมเศร้าตอนไหนอะเอาเวลาไหนมาเศร้าเอาเวลาไหนมาซึมเศร้าแต่ไอที่มันซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะมันไม่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์มันไม่สู่อยู่ต่ออัลลอฮ์มันไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ไงมันถึงได้เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโรคซึมเศร้าจะเป็นเฉพาะผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้มันเป็นที่วัยรุ่นแทนละใช่ไหมหลายคนเพราะอะไรเพราะมันอยู่กับมือถือเยอะมันอยู่กับสื่อเยอะมันอยู่กับไอความสนุกสนานจนกระทั่งใช้ตอนเอาสมองมันไปหมดแล้วเพราะนั้นนี่แหละอันนี้อันตรายแต่ถ้าหากว่าอยู่กับอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่มีทางเลยครับคนถ้าละหมาดถ้าเวลาครบซิกรุลลอฮ์บ่อยๆยังไงก็ไม่เป็นโรคซึมเศร้าทำไมล่ะก็เรามีที่พึ่งเรามีที่พึ่งละหมาด5เวลาครบไหมแล้วก็อิบาดะห์อย่างอื่นมีไหม
ใช่คำว่าละหมาดเนี่ยก็คือถ้าละหมาดครบมันต้องไปเสริมทั้งอื่นละหมาดสุนัตใส่เข้าไปอ่านกุรอานได้ไหมเนี่ยบางทีไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเป็นตัวช่วยได้เพราะว่าอาจจะด้วยกับที่ว่าอย่างที่บอกอ่ะบางคนบอกละหมาดห้าเวลาครบก็จริงแต่ว่าเราไปอยู่กับสิ่งอื่นด้วยไงเพราะนั้นไอ้สิ่งอื่นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวที่ดึงอีหม่านเราไปสุดท้ายแล้วอีหม่านมันน้อยกว่าพออีหม่านมันอ่อนชัยฏอนมันก็ครอบงำมันก็เลยทำให้คิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปเรื่อยเพราะนั้นมันก็ต้องแก้กันหน่อยละหมาดถ้าสมมติละหมาดห้าเวลาแล้วละหมาดสุนัตเสริมเข้าไปละหมาดตะฮัจญุดดีที่สุดเพราะตะฮัจญุดเนี่ยเป็นเวลาที่ชาวบ้านเขาหลับกันใช่ไหมเราตื่นมาและเป็นเวลาที่อัลลอฮ์ลงมาในชั้นฟากฟ้าช่วงสุดท้ายของกลางคืนอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์ดูเพื่อจะลงมาดูว่าใครขอฉันจะตอบรับใครขออภัยฉันจะให้อภัยนั่นคือเวลาช่วงสะโฮสเราอะนึกง่ายๆบอกว่าช่วงที่สามเดี๋ยวงงเวลาช่วงสะโฮสตื่นมากินข้าวสะโฮสตอนไหนกันเนี่ยประมาณตีสามครึ่งประมาณตีสามครึ่งคือระยะเวลานิดนึงก่อนฟะญัดก่อนเข้าเวลาฟะญัดเวลาตะฮัจญุดเราอะนมาตะฮัจญุดสมมติว่าตอนนี้มันประมาณตีสี่เท่าไหร่นะเข้าฟะญัดเข้าซุบฮีตีสี่สี่สิบสามห้าสี่สิบเนี่ยนะเราตื่นมาสักสมมติเราตื่นมาสักตีสามครึ่งเนี่ยตีสามครึ่งแล้วเราก็นมาตะฮัจญุดไม่ต้องรีบนมาดแต่ละหมาดกี่รอกอะก็ได้นะเราจริงถ้าหากว่าเราอ่านสั้นๆละหมาดให้เยอะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะเอาตามรูปแบบที่เราได้รับความรู้มาที่บอกว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยนมาดนบีนมาดในและนอกรอมฎอนไม่เกิน11รอกอะก็คือตะฮัจญุดบวกกับวิเตสด้วยแล้วหลังจากนั้นทำไงอะเวลามันเหลือเยอะทำอะไรต่ออ่านกุรอานนั่นแหละแล้วขอดุอาไปนมาดเสร็จขอดุอาเสร็จอ่านกุรอานตั้งสักพักเดี๋ยวก็เข้าฟะญัดละเนี่ยหรือเราจะคำนวณเวลายังไงก็ได้ให้มันพอดีกันแล้วหนึ่งถามว่าคืออย่างเรานี่เรานอนหัวค่ำกันอยู่แล้วเนาะหลายท่านนั้นจะนอนหัวค่ำนอนหัวค่ำเพราะเราตื่นมันก็คงไม่อะไรนะไม่ง่วงสักเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ทำได้เต็มที่เกี่ยวแน่นอนฮะทุกอย่างเกี่ยวกับอีหม่านคือเราไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่ของยินและเราก็ไม่ได้ปฏิเสธอำนาจของมันเพราะนบียังโดนแกล้งมาแล้วเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราต้องหาตัวช่วยให้ตัวเราเองเราจึงเห็นว่าสิ่งที่นบีสอนแม้กระทั่งคือนี่ไงอย่างที่เราเรียนอยู่เนี่ยในแต่ละวันของเราถ้าเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ยุ่งกับเราหรอกครับเพราะมันคนละทางก็นบีโดนยินไงเพื่อให้มาสอนเราไงสามกุ้นก่อนนอนจำได้ไหมนบีโดนนะแล้วก็สามกุ้นนบีก็เลยเอามาสอนว่าเราต้องอ่านสามกุ้นก่อนนอนอ่านอายะกุซีก่อนนอนอาบน้ำละหมาดก่อนนอนละหมาดสุนัตก่อนนอนอ่านดูอาก่อนนอนมันจะได้เป็นตัวปกป้องและคุ้มครองเราและชัยฏอนมันก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งกับเราแต่มันก็ต้องจ้องไปทางอื่นแทนนะไอ้มาตรงๆไม่ได้เดี๋ยวก็มาทางอื่นมันก็มาทางอื่นเราก็จึงต้องหาตัวช่วยไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องของศาสนาถึงบอกว่าในหนึ่งวันของเราเนี่ยพยายามทำสิ่งเหล่านี้ซิกรุลลอฮ์บ่อยๆรับรองได้ซิกรุลลอฮ์นี่ตัวช่วยอย่างดีมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกก็เราอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ต้องช่วยเหลือเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่อยู่กับอัลลอฮ์มันก็มาแหละสามคุณครับอินชาอัลลอฮ์เพราะเรามีที่พึ่งเพราะสังเกตดูได้คนที่บอกว่ายินเข้าผมไม่รู้นี่ยินเข้าจริงหรือเปล่าพวกนี้พวกไม่เคยได้ทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งนั้นแหละก่อนนอนเคยดูอาหรือเปล่าดีกว่าบางทีบิสมิลลาห์ยังไม่ได้บิสมิลลาห์เลยใช่ไหมล่ะมันก็เลยมันเป็นเปิดเหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสให้ยินให้ชัยฏอนมันเข้ามาเล่นงานเราได้เพราะนั้นถามว่านบีจึงสอนไงนบีจึงสอนแล้วโดยเฉพาะยิ่งเวลานอนของเราเนี่ยคือเวลาที่เราไม่สามารถปกป้องตัวเราเองได้เพราะหลับไปแล้วจะรู้เรื่องอะไรใช่ไหมเราจึงต้องหาอะไรหาตัวช่วยแต่สำหรับถ้าอย่างเงี้ยเรายังอะไรยังอะไรล่ะยังรู้สึกตัวแล้วก็อ่านดูอาได้อ่านอายะกุรอานอ่านอะไรได้แต่ถามว่ารู้สึกตัวเงี้ยมันจะมายุ่งกับเราเยอะไหมล่ะเพราะเราก็เหมือนก็เห็นเนี่ยคนเห็นกันก็ระวังตัวกันได้แต่ไอตอนนอนเนี่ยมันเห็นเราอยู่แล้วไอเราแต่ไม่เห็นมันอยู่แล้วแล้วเราก็ปกป้องตัวเองไม่ได้เพราะคนนอนก็คือคนที่เขาเรียกอะไรล่ะเหมือนคนตายไปแล้วใช่ไหมอันนี้นบีบอกแล้วว่าเวลาช่วงมักริบเนี่ย
ให้เอาเด็กๆ เข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างกล่าวบิสมิลลาห์แล้วพอผ่านไปได้สักพักถึงค่อยเปิดเพราะมันเป็นเวลาที่ไอ้พวกนี้มันเพ่นพ่านพระนบีสอนไว้หมดเลยถึงบอกว่าถ้าเราทำตามที่นบีบอกอะไรนะไอ้ยินเข้าเอ้ยสิ่งอะไรต่างๆนั้นมันก็จะไม่นั่นเพราะเรารู้วิธีป้องกันบอกแล้วเราไม่ได้ปฏิเสธถูกต้องครับเข้าบ้านแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงมักดิบอยู่กันเต็มเลยบางทีก็เตะบอลกันอยู่ยังไม่เลิกเลยก็มีแล้วก็กลางคืนเนี่ยเขาเป็นเวลาที่ชัยฏอนมันออกทำมาหากินนะคือชัยฏอนมันชอบมืดๆค่ำๆเนี่ยปรากฏว่าเราก็ชอบเหมือนกันอยู่ข้างนอกกันเป็นแถวเลยเห็นไหมใช่กำลังได้ที่ฟุตบอลกำลังมันเลยไปดูได้คนเตะฟุตบอลเวลานี้ทั้งนั้นแหละเวลานี้ทั้งนั้นแล้วก็ได้ละหมาดกันหรือเปล่าล่ะก็คงจะละหมาดสนามบอลอินชาอัลเลาะห์อ้าวต่อมานะสิ่งต่อมาครับก็คือทำเขาเรียกทำงานดะวะบ้างคำว่าทำงานดะวะเนี่ยหมายความว่าก็คือคุยกันในเรื่องของศาสนาบ้างแลกเปลี่ยนในความรู้เช่นบางเรื่องเรารู้เอาไปบอกเขาบางเรื่องเขารู้เอามาบอกเราหมายความว่าในหนึ่งวันอย่างเงี้ยการที่เรามานั่งเรียนเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นการอะไรล่ะเป็นการศึกษาแล้วก็เสร็จแล้วเราเอาไปถ่ายทอดต่อเอาไปบอกต่อในบางเรื่องที่สมมติเรามีโอกาสคุยวันนี้ไปเรียนรู้เรื่องนี้มาลองดูเนี่ยอาจารย์เขาพูดอย่างนี้โอเคแล้วก็ถือว่าทำงานดาวะเพราะการงานดาวะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นอาจารย์อย่างเดียวนะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโต๊ะครูเท่านั้นที่จะพูดเรื่องศาสนาจะทำงานดาวะไม่ใช่ครับผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่านบีให้กำลังใจยังไงท่านนบีบอกบัลลิกูอันนีวะลาอายะตันจงเผยแผ่จากฉันไม่เพียงอายะเดียวแปลว่าเรารู้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนมาดเป็นเอาเรื่องการนมาดไปสอนคนอื่นเขาเรียนรู้เรื่องการถือศีลอดมาว่ามันมีขั้นตอนแบบนี้เอาไปบอกเขาเอาไปสอนเขาในคนที่เขายังไม่รู้หรือเขาอาจจะรู้แล้วเรามีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเขาอาจจะเข้าใจผิดเราก็บอกเขาหรือเราอาจจะเข้าใจอย่างนึงแต่เข้าใจอย่างของเขาอีกอย่างนึงเอ้ยของเขาถูกนี่ว่าเราจะได้มีความรู้เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการให้ความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการแนะนำกันและที่สำคัญก็คือว่าคนที่แนะนำกันในทำกันในสิ่งที่ดีอัลลอฮ์ให้ผลบุญด้วยสมมุติเขาละหมาดไม่เป็นเราไปสอนเขาละหมาดต้องทำอย่างนี้นะยกมือแบบนี้นะกอดอกแบบนี้นะตามองที่สุญูดนะรูกัวแบบนี้นะแขนต้องตรงนะอย่างเงี้ยคือเขาน่ะอาจจะละหมาดอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นี่มันเนี่ยบางคนละหมาดอย่างนี้เห็นไหมละหมาดลูกกัวแต่ว่าข้อศอกไม่ตรงไม่ได้สิขออนุญาตเราลูกกัวใช่ไหมต้องให้ขนานกันแล้วไอ้เนี่ยต้องยืดอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้มีเยอะใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราเห็นเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเรานี่แบบนี้เฮ้ยไม่ใช่นะละหมาดต้องเป็นแบบนี้นะรูกัวอย่างนี้นะแล้วแขนต้องตรงนะแล้วก็ต้องขนานกันกับพื้นนะไม่จะคอตกอยู่เนี่ยซึ่งมันเป็นรายละเอียดเดี๋ยววันหลังอินชาอัลเลาะห์เราค่อยเอาเรื่องนี้มาพูดกันแล้วก็ตักบีดเนี่ยมือต้องหันหน้ามากิบละส่วนจะแค่นี้จะมันมี3ระดับไม่ เนี่ยถึงบอกว่านี่คือรายละเอียดซึ่งถ้าเราเห็นเฮ้ยไม่ใช่นี่อย่างนี้เราคุยกับเขาแนะนำเขาบอกเขาเห็นไหมเนี่ยถึงบอกนี่คืองานดะวะแล้วถึงบอกว่าไองานดะวะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโต๊ะครูอย่างเดียวต้องเป็นอาจารย์อย่างเดียวไม่ใช่เราเองก็ทำได้นะครับก็ทำหน้าที่และอะไรล่ะท่านนบีบอกว่ามันดาอาอิลาฮูดากานะละฮูมินันอัจริมิสลูอูจูริมันตะบีอะฮูลายันกุสุดาลิกะมินอูจูริฮิมชัยอาท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่แนะนำให้คนคนหนึ่งเขาไปสู่หนทางที่ถูกต้องไปสู่หนทางที่ถูกต้องเท่ากับว่าเขาได้ผลบุญอันนั้นด้วยโดยที่ผลบุญของคนทำเขาก็ไม่ได้บกพร่องไปหมายถึงเราไปแนะนำเขาแล้วเขาทำเขาได้บุญไหมได้แล้วเราได้ไหมได้เราไม่ได้เอาบุญเข้ามานะเราไม่ได้ไปเอาบุญเข้ามานะเราเอาบุญในส่วนที่เราแนะนำเขาไอ้ส่วนบุญที่เขาทำสมมุติว่าเขามันมีคะแนนอ่ะสมมุติเช็คเป็นคะแนนว่าเขาได้10คะแนนเขาก็ได้10คะแนนไปไอ้เราอ่ะเราก็ได้10คะแนนเพราะอัลเลาะห์ให้ผลบุญส่วนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไปเอา10คะแนนเข้ามาไม่ใช่หรือถ้าเขาทำ5คะแนนก็ส่วนของเขาไปแต่เราก็ได้ผลบุญของเราปกติสมมุติว่าอัลเลาะห์ตั้งไว้ให้เรา10คะแนนแล้วก็ได้10คะแนนเพราะว่าไอ้ส่วนเขาจะได้5คะแนนหรือ10คะแนนมันส่วนของเขาว่าเขาสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์อีกเรื่องนึงแต่ที่เขาทำเพราะเราสอนเขาทำเพราะเราแนะนำอันนี้สำคัญนะ
มดกัดเขาหรือเปล่ามดกัดมั้งแนะนำดีๆคืออย่างนี้การแนะนำเนี่ยการแนะนำเนี่ยสำคัญเขาเรียกเทคนิคสำคัญเทคนิคในการแนะนำคือเราเจตนาดีหวังดีแต่ถ้าเขาไม่รับเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะนั้นแนะนำเขาก็เขาเรียกต้องใช้เทคนิคนบีจึงถูกสอนนบีอย่างนี้อันกุรอานอัลลอฮ์สั่งนบีบอกว่าอุดออิลาซาบีลิร็อบบิกะบินฮิกมะติวันเมาอิซาตินฮัสซะนะจงเรียกร้องสู่พระเจ้าของเจ้าด้วยฮิกมะฮิกมะแปลว่าด้วยวิธีการด้วยเทคนิคเนี่ยตรงนี้สำคัญนี่เราจะสอนเขายังไงเหมือนกับท่านฮัสซันฮุเซนสอนชายแก่คนนึงในเรื่องของการอ่านละหมาดเห็นแล้วมันคนละรุ่นใช่ไหมล่ะผู้ใหญ่กับเด็กอ่านละหมาดไม่ถูกทำยังไงอ้าวมานี่เรียกน้องมาอ้าวมาเดี๋ยวบางจะสอนวิธีการอ่านละหมาดแล้วไปนั่งข้างๆเขาอ่ะอ่านละหมาดอย่างวิถีพิถันอย่างดีถามว่าเขาจะไม่เห็นเหรอเห็นว่าเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นการสอนเขาซึ่งเขาเกิดความละอายใจโอ้โหเฮ้ยนี่เด็กมันอ่านละหมาดวิถีพิถันกว่าฉันอีกเว้ยเนี่ยเพราะนั้นการสอนเนี่ยมันก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงว่าเราจะพูดแบบไหนได้ว่าเราจะคุยยังไงแต่ถ้าเพื่อนกันโอเคไม่มีปัญหาเพราะเพื่อนกันเนี่ยคือเรารู้นิสัยกันอยู่บอกมันฟังอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าหากว่าเฮ้ยบอกมันตรงๆไม่ได้แล้วคนไทยจะเป็นอย่างนั้นซะด้วยบอกตรงๆเนี่ยไม่ค่อยได้ต้องอ้อมไปตบหัวจ้ะกระดิกนิ้วมีทั้งกระดิกและไม่กระดิกแล้วกันได้ทั้งหมดเพราะว่าซอฮับว่ามันมีอุลามะเขารับรองเอาไว้ได้ทั้งสองอย่างจะชี้อย่างเดียวแล้วลงหรือจะกระดิกก็ได้สั่นไม่เกี่ยวแล้วอะไรนะฮะเนี่ยคือวิธีการเนี่ยผมมองว่าเราต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าไอ้คนเนี้ยเราคุยยังไงได้เราหวังดีเส้นเป็นเพื่อนเราถ้าเราคุยไม่ได้ต้องหาตัวช่วยดูซิว่าบางทีเนี่ยเขาไม่รับเราเพราะอาจจะมองว่าเฮ้ยมึงไม่ใช่อะไรเราอาจจะหาคนอื่นซึ่งเราสมมุติอ่ะเราสนิทกับคนเนี้ยแต่คนเนี้ยสามารถคุยกับคนนี้ได้อ๋อไม่ใช่คนก็แนะนำกันครับแนะนำกันแล้วใช้เทคนิคนิดนึงในการที่จะเตือนกันเพราะเตือนกันเนี่ยถ้าหากว่าเรารุนแรงเขาไม่รับมันก็ไม่มีประโยชน์เรามีของดีขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่พร้อมจะรับของเหล่านั้นก็ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยอันนี้สำคัญนบีจึงได้รับคำสั่งว่าบินฮิกมะฮิกมะเนี่ยมันแปลว่าวิธีการเทคนิคมันถ้าแปลภาษาไทยเขาเรียกวิทยาปัญญาแปลแล้วปวดหัวหนักกว่าเดิมอีกวิธีการเทคนิคกุศโลบายแล้วแต่ว่าเราแนะนำกันยังไงได้มันขึ้นอยู่กับว่าใครเราคุยกับใครถ้าเราคุยกับเขาตรงๆได้คุยถ้าคุยตรงๆไม่ได้ไปหาตัวช่วยมาเฮ้ยช่วยแนะนำเขาหน่อยสิเขาฟังแกแต่เขาไม่ฟังฉันอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะก็วิธีการมันหลากหลายนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือต้องทำไมอ่ะต้องทำนะอย่าปล่อยผ่านช่างมันเหลืองมันตัวมันจ้ะอันนั้นไม่ไปขยายความในทางที่ไม่ดีใช่ไหมอันนั้นเรื่องของเขาแหละของเขาถ้าหากว่าเรารู้ก็ต้องบอกเขาว่าเดี๋ยวไอ้ที่บอกไปเนี่ยแค่นี้ไม่ใช่เหรอและไอ้ที่เกินจากเนี้ยฉันไม่รับผิดชอบนะมันต้องเล่นกันเหมือนกันบางทีอ่ะเอาก็คุณบอกเกินอย่างนั้นเพราะอย่าลืมว่าเรารับผิดชอบเฉพาะในส่วนที่มันเป็นของเราจริงๆไอ้ที่เกินจากนั้นเราไม่รับผิดชอบสิเพราะนั้นเอาใหม่ฉันพูดแค่นี้นะแล้วเอาแค่นี้นะพอแล้วเพราะว่าไอ้แค่นี้ฉันก็เสี่ยงพอแล้ว ใช่ไหมอ้าวต่อมานะครับสิ่งที่ต้องทำต่อมาคืออ่านกุรอานให้เยอะๆอย่าไปอ่านเฉพาะรอมฎอนอย่างเดียวรอมฎอนน่ะหลายคนจบไหมมีคนจบไหมจบนะหลายท่านจบมันทำดีเลยละเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรไงช่วงอยู่รอมฎอนเราไม่ได้ทำอะไรหันไปหันมาเป็นไงอ่านกุรอานดีกว่าหันไปหันมาอ่านกุรอานดีกว่าเพราะนั้นนอกรอมฎอนเราใช้รอมฎอนตอนนี้หลายๆคนยังผูกพันกับรอมฎอนอยู่แปลว่าเราอ่านกุรอานบางคนจบไปแล้วเราเริ่มใหม่แล้วบางคนยังไม่จบก็ต่อเนื่องมาเลยก็อ่านกุรอานต่อมาเลยทีนี้อ่านกุรอานในนอกรอมฎอนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบรรยากาศมันคนละอย่างมันเลยกับถ้าในรอมฎอนเนี่ยเผลอไม่ได้เผลอเป็นไงเพิ่มน้ำละหมาดอ่านกุรอานเพิ่มน้ำละหมาดกุรอานเพราะทำอะไรไม่ได้กินก็ไม่ได้ต้องระวังคำพูดระวังหลายๆอย่างไงพอนอกรอมฎอนมันไม่ต้องระวังเลยแล้วนี่กินก็ได้จะบ่นใครก็ได้ใช่ไหมจะบ่นใครก็ได้จะนินทาใครก็ได้ไงมันก็เลยไม่ต้องระวังเอาว่าใน1วันเนี่ยควรจะมีอ่านกุรอานจะเอาเวลาไหนก็แล้วแต่เราหมายถึงนอกรอมฎอนนะใน1วันควรจะมีอ่านกุรอาน
ซึ่งผมก็เคยแนะนำไปแล้วแหละครับว่าเวลาที่น่าจะเหมาะกับการอ่านกุรอานในหนึ่งวันของเราก็ควรจะเป็นเวลาไหนดีล่ะหลังฟัจร์ใช่ไหมหลังฟัจร์เพราะในอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอินนะกุรอานนั้นฟัจริกานะมัชฮูดาแท้จริงการอ่านอันกุรอานในยามเช้าหรือเวลาฟัจร์เนี่ยมันเป็นสักขีพยานให้กับเราได้เราจะได้มีเพื่อนไงนะไปไหนมาไหนมีเพื่อนสบายใจไหมล่ะไปคนเดียวเหงานะคืออ่านกุรอานเนี่ยมันควรจะมีตะดับบุตรด้วยถูกต้องคือผมมั่นใจว่าพวกเราอ่านกุรอานประจำอยู่แล้ววันนี้เราต้องพัฒนาขึ้นมาอ่านกุรอานแล้วทำความเข้าใจทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นความหมายด้วยยิ่งดีแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ตั้งแต่ฟาติฮะห์เรื่อยมาไอ้เล่มแดงแล้วอ่ะอ่านเสร็จมาดูความหมายอ่านเสร็จดูความหมายแล้วดูคำอธิบายคืออย่าผ่านไปแล้วเราไม่ได้อะไรเพราะซอฮาบะห์เนี่ยนะซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาเรียนรู้แค่1อายะห์เขาศึกษาทำความเข้าใจลงมือปฏิบัติเขาถึงจะขยับต่อไปเขาถึงจะขยับต่อเราก็เองก็เหมือนกันเราก็ค่อยๆอ่านเพราะไอ้ทำยอดเราทำมาแล้วซุปไอ้อะไรนะเดือนรอมฎอนเนี่ยเราทำยอดมาแล้วนอกรอมฎอนเราเอารายละเอียดหน่อยไม่ต้องทำยอดเยอะขนาดนั้นเอาอ่านแค่วันละหน้าแล้วทำความเข้าใจในเนื้อหาในความหมายเพราะบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ยากสำหรับเราละเราสามารถอ่านได้ในหนังสือที่เป็นภาษาไทยมันมีแล้วหรือบางทีเขาแบ่งเป็นยุสถ้าเราคิดว่าเล่มใหญ่มันเยอะไปใช่ไหมเราไปหาไอ้เล่มเล็กๆที่เขาเขียนอธิบายไว้แล้วก็ได้อย่างยุสอัมมานเนี่ยคำอธิบายมีเยอะอยู่แล้วก็แต่ก็เลือกนิดนึงแล้วกันนะเลือกให้ดีว่าไอ้คนอธิบายไปแนวไหนด้วยบางทีอธิบายไปคนละแนวก็มีเหมือนกันนะว่าเล่มแดงเลยเล่มแดงอ่ะเล่มแดงเป็นของศิษย์เก่าอาหรับนั่นแหละครับก็นั่นแหละครับเพราะว่าของซาอุดีเนี่ยเขาพิมพ์แจกซาอุดีก็พิมพ์แจกหลายภาษาเลยเล่มแดงก็คือซาอุดีพิมพ์ให้แต่ว่าคำแปลเนี่ยเป็นของสมาคมศิษย์เก่าอาหรับซึ่งส่งข้อมูลไปแล้วเขาก็พิมพ์ให้นั่นแหละใช้ได้เลยครับเพราะด้านล่างมันจะมีคำอธิบายที่เราเรียกว่าตับซีดเนี่ยแปลว่าการอธิบายซึ่งถ้าคนที่เรียนภาษาอาหรับเนี่ยเขาก็จะเรียนตัวอันกุรอานแล้วคำอธิบายก็จะเป็นภาษาอาหรับแต่ณตอนนี้สำหรับเราทำดูดินแล้วมันง่ายขึ้นแล้วในหนังสือไอ้ที่แปลเป็นภาษาไทยอ่ะเล่มสีแดงๆอ่ะเวลาเราแปลเสร็จปุ๊บข้างล่างจะเป็นคำอธิบายแล้วก็ดูนิดนึงให้มันจะมีหมายเลขใช่ไหมเช่นหมายเลขหนึ่งมาดูคำอธิบายหมายเลขหนึ่งว่าอายานี้คำพูดนี้เขาหมายถึงอันนี้นะหรือถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจจริงๆเราก็อาจจะไปเปิดเล่มอื่นซึ่งเขาอธิบายเฉพาะเรื่องเอาไว้ก็ได้หรือถ้าไม่เข้าใจจริงๆจดมาแล้วมาถามแล้วกัน เจอแล้วมาถามแล้วกันค่อยอธิบายให้เพราะว่าอันนั้นเขาอธิบายจากเล่มไหนผมไม่แน่ใจแต่ถ้าผมแนะนำผมแนะนำเล่มแดงนะถ้าผมแนะนำผมแนะนำเล่มแดงเพราะเล่มแดงเนี่ยเล่มแดงมันคือมีอย่างนี้มันมีอย่างนี้เวลาเขาอธิบายเนี่ยด้านล่างถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับตับซีดหรือว่าบางอายะหรืออะไรมันอาจจะมีบ้างเล่มแดงของศิษย์เก่าอาหรับนะที่บอกแนะนำศิษย์เก่าอาหรับเพราะว่ามันได้รับการยอมรับอยู่แล้วซึ่งนั้นอื่นผมไม่คุ้นไงผมไม่คุ้นอันนั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาแปลมาจากไหนเพราะนั้นผมไม่คุ้นผมขออนุญาตไม่พูดถึงไงนะแต่เล่มแดงเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับไงเป็นที่รู้จักก็แนะนำเล่มนี้แต่เอาละนะครับเล่มไหนก็แล้วแต่ที่อันนี้โชว์เลยอันนี้ใช่มันมีอยู่ในแอปด้วยอันนี้มีอยู่ในแอปพูดง่ายๆเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องพกเป็นหนังสือก็ได้เปิดในโทรศัพท์ยิ่งทำมีแท็บเล็ตใหญ่ๆสบายจะได้ตัวใหญ่ๆหน่อยเอาเลยครับเอาที่สะดวกเรานะเอาที่สะดวกเราหรือถ้ามีหนังสือก็ดีนะเพราะบางทีรุ่นเรานี่จะไปอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเดี๋ยวเปิดมาเอาหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมหนังสือก็ได้เรากลับไปสู่เขาเรียกนะกลับไปสู่ไอ้เขาเรียกอนาล็อกกลับไปสู่แบบเดิมๆก็ไม่เป็นไรผมเนี่ยจริงๆแล้วข้อมูลทั้งหมดที่ผมยังเป็นกระดาษอยู่นะมาเช้าแฟนยังแซวเลยบอกนี่ตัวครูรุ่นเก่านี่วะเนี่ยเป็นกระดาษแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นกระดาษก็บอกไม่เป็นไรแต่ถ้าครูรุ่นใหม่เขาใช้แบบนี้ใช่ไหมแต่ผมถ่ายมาใส่ถามว่าทำไมต้องใช้อันนี้มันจะได้ไม่ต้องใช้อันนี้ไงเพราะมันขยายได้แต่ถ้าหากว่าสายตาดีๆนะ
สายตาดีๆก็คงไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วต้องครูรุ่นเก่าไงใช้กระดาษอยู่นะซึ่งเราเนี่ยรุ่นเดียวกันแหละนะรุ่นทันกันแล้วกันก็ใช้ไอ้นี่ได้ดีกว่าในหนังสือเนี่ยเพราะเราจะได้ขั้นไว้ได้ไงวันนี้เราอ่านถึงหน้านี้เราขั้นไว้แล้วก็เดี๋ยวเราไปอ่านต่อไม่งั้นถ้าใช้ไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันสะดวกก็จริงแต่บางทีอยู่ไหนเลยเฮ้ยหน้าไหนแล้วบางทีเราพลาดปุ๊บไปเลยนะถ้ายังเป็นกระดาษยังไงก็ไม่ไปไหนอ่ะเพราะบางคนเนี่ยขั้นไว้เนี่ยหนังสือเล่มนึงเนี่ยขั้นไว้ไม่รู้กี่หน้าแล้วนะสังเกตดูได้มั้ยขั้นไว้นี่เพียบเลยนะเอาไอ้นู่นใส่ไว้เอานี่ใส่ไว้หนังสือหนาอย่างงี้ใช่มั้ยเอาละยังไงก็แล้วแต่ให้เราได้ประโยชน์ก็แล้วกันคือวิธีการช่างมันวิธีการโลกมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนมันจะมาจากการอ่านมันจะมาจากเทคโนโลยีเราต้องได้ประโยชน์ให้เราได้ประโยชน์ก็แล้วกันแปลว่าเราต้องได้ประโยชน์จากการอ่านกุรอานเราต้องได้ประโยชน์จากคำอธิบายที่อยู่ในอัลกุรอานส่วนวิธีการมันจะเราจะฟังเราจะใช้โทรศัพท์เราจะอ่านจากหนังสือได้ทั้งหมดแล้วครับไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเพราะอันนั้นเป็นแค่ตัวช่วยแต่หลักก็คือว่าเราต้องได้ความรู้จากสิ่งที่มันอยู่ในอัลกุรอานจริงๆนั่นเองแล้วก็อัลกุรอานอ่านให้เยอะๆอย่างที่บอกเพราะตัวช่วยของเราทั้งนั้นเลยนะตอนอยู่ในรอมฎอนเราพูดถึงไปแล้วว่าถือศีลอดกับกุรอานมันจะมาขอชะฟาอะห์ต่ออัลเลาะห์ให้ในวันกิยามะห์2ศีลอดกับกุรอานใช่มั้ยศีลอดก็จะมาบอกกับอัลเลาะห์ว่าไงบอกว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเนี่ยเป็นตัวช่วยเขาด้วยเพราะเขาอดหลับอดนอนมาอ่านฉันทุกทีมาอดหลับต้องอะไรอดอาหารอดกินอดสารพัดอดเพื่อมาถือศีลอดก็คือมาทำหน้าที่มาทำหน้าที่ในการถือศีลอดตัวศีลอดมันจะไปขอต่ออัลเลาะห์ว่าให้เราเนี่ยได้คือได้รับการให้อภัยกุรอานเองก็จะไปขอต่ออัลเลาะห์เหมือนกันเดี๋ยวจะน้อยหน้ากันกุรอานก็จะไปบอกว่าโอ้อัลเลาะห์เขาเนี่ยต้องอดหลับอดนอนในเวลากลางคืนเนี่ยต้องมานั่งอ่านฉันเนี่ยขอให้ฉันเป็นตัวช่วยเขาด้วยแล้วอัลเลาะห์ก็ให้นะอัลเลาะห์ก็ให้แต่ว่าเอาละนั่นคือรอมฎอนนอกรอมฎอนมันก็ยังเป็นตัวช่วยกับเราอีกเพราะอ่านกุรอานไว้ไงล่ะอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียอมันกิยามะชะฟีอัลลิอัศฮาบิฮินบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานนะเพราะมันจะมาเป็นสักขีพยานมันจะมาเป็นสักขีพยานให้กับพวกท่านในวันกิยามะวันนั้นมาแล้วเราจะได้มีเพื่อนไอ้ที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันก็พอสุดท้ายแล้วมันตัวใครตัวมันนะแต่ไอ้ที่มันเป็นผลงานของเรานั่นคือเพื่อนเราอามันของเราคือเพื่อนเราการอ่านอัลกุรอานคือเพื่อนเราซอดาเกาะห์ของเราคือเพื่อนเรานมาซของเราคือเพื่อนเราไอ้ลูกหลานของเราเนี่ยมันก็ช่วยเราไม่ได้เพราะมันก็ไม่รอดมันก็อาจจะยังไม่รอดเพราะถ้ามันไม่ละหมาดแต่ที่แน่ๆอันนี้คือตัวช่วยของเราที่เราจะต้องทำเอาไว้นะพยายามอะไรนะพยายามคบกันไว้พยายามคบกันไว้โดยเฉพาะกุรอานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำได้ตลอดและมันเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้ทำอยู่ประจำและที่สำคัญก็คือมันเป็นกะลามุลลอฮ์มันเป็นดำรัสของอัลลอฮ์มันเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์สั่งลงมาและมันอ่านได้บุญฟังได้บุญไม่เหมือนคัมภีร์เล่มอื่นๆใช่ไหมคัมภีร์เล่มอื่นเนี่ยจะเป็นเตารอดอินยินซะบูตที่ประทานให้กับนบีท่านก่อนๆอ่านก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่กุรอานอ่านก็ได้บุญฟังก็ยังได้บุญแล้วพอฟังแล้วจิตใจมันสงบพอฟังแล้วเนี่ยจิตใจมันก็มีความสุขแล้วก็มันจึงมีมารยาทในการอ่านในการฟังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่านก็สมควรจะมีนักละหมาดถ้าไม่มีก็ยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องขอขาดบาดตายแต่สมควรจะมีน้ำละหมาดนะเสร็จแล้วยังไงอ่ะอ่านก็ต้องพยายามอ่านให้มันถูกต้องซึ่งมันก็ต้องเรียนรู้นะต้องอ่านให้ถูกต้องเพราะอะไรเพราะการอ่านยิ่งถูกต้องมันก็จะได้ผลบุญไง1อักษร10ความดีใช่ไหมที่นบีบอก1อักษร10ความดีเพราะนั้นเราจะหวังผลบุญจากการอ่านก็แปลว่าเราก็ต้องเต็มที่ต้องพิถีพิถันกับการอ่านอัลกุรอานแล้วหลายๆคนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราอ่านเป็นประจำเนี่ยเราจะคุ้นชินกับมันแต่ถ้านานๆอ่านทีมันก็เหมือนงอนเราอะนะสะกดอยู่นั่นแหละสะกดแล้วก็สะกดอีกเพราะสะกดทำไมยังผิดอยู่วะบางทีก็โมโหตัวเองกันนะทำไมยังผิดอยู่วะก็สะกดแล้วสะกดอีกอะไรเงี้ยบางทีใครผ่านไปผ่านมาอะไรว่ายากตรงไหนก็อ่านอย่างนี้ก็ใช่ที่มันอ่านทุกวันไอเรานานๆทีใช่ไหมครับไม่มีประโยชน์แล้วไม่ควรฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ต้นฉบับแล้วนะไบเบิลที่เราที่เขาเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่ใช่ต้นฉบับเดิมๆไม่ใช่แล้วมันถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วมันถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่มีประโยชน์แล้วเอาง่ายๆเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้หรอกของไม่มีประโยชน์จะไปเรียนทำไมล่ะแค่อ่านผ่านๆเพื่อให้รู้อะไรเป็นอะไรแต่อย่าไปจริงๆแล้วผมก็แนะนำว่าไม่ควรไปนั่นเราอยู่กับกุรอานของเราดีกว่ากุรอานเนี่ยผลบุญอ่านแล้วมันได้บุญทำความเข้าใจแล้วเราก็จะได้เข้าใจส่วนไอ้พวกนี้ไม่มีประโยช
มันก็เหมือนอ่านหนังสืออะไรทั่วๆไปเหมือนหนังสือนิยายเพราะมันไม่ใช่ต้นฉบับแล้วใช่มันก็มีส่วนที่ทำให้นั่นเพราะมันไม่ใช่ต้นฉบับมันไม่ได้รับการยอมคือมีอัลกุรอานเท่านั้นที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนาละฮูละฮาฟิซูนเราจะรักษามันไว้นั่นหมายถึงว่าอัลกุรอานคือต้นฉบับที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่อันอื่นเนี่ยมันถูกเปลี่ยนจนสังคายนาจนกระทั่งไม่เหลือตัวเดิมๆแล้วแม้กระทั่งของเขาเองก็ยังมีเขาเรียกมีฉบับเก่าฉบับใหม่มีฉบับเก่าฉบับใหม่เพราะว่ามันถูกเปลี่ยนแปลงถูกแก้ไขไปหมดแล้วนะครับเราก็เอาของเราดีกว่าเนาะต่อมานะครับเวลาเจอกันเขาเรียกทักทายกันด้วยสลามขออีกสัก10นาทีไหวนะอีก15นาทีก็เที่ยงแล้วแหละขออีก15นาทีก็ได้นะเอาให้ได้เที่ยงเลยเดี๋ยวจะได้ผมไม่เหนื่อยไม่เป็นไรฮะผมก็พูดได้เรื่อยๆแหละถ้าไม่ไหวได้จับเก้าอี้ไว้วันนี้ไม่มึนทำแล้วไม่เป็นไรครับถ้าวันนี้ไม่ได้บวชวันนี้ไม่ได้บวชเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยบวชทักทายกันด้วยสลามเวลาเราคือเราจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้เราผูกพันกันเวลาเจอกันยังขอดุอาให้กันเลยเห็นไหมในขณะที่วัฒนธรรมอื่นเขาไม่ได้มีแบบเรานะจะเป็นคำพูดจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้ดูว่ามันคือการแสดงการเคารพการทักทายกันแต่อิสลามไม่ใช่แค่นั้นอิสลามการทักทายคำที่ใช้ในการทักทายคือการขอดุอาให้กันใช่ไหมอัสสลามุอะลัยกุมแปลว่าขอความสันติจากอัลลอฮ์จงประสบกับท่านขอความสันติจากอัลลอฮ์จงประสบกับท่านดุอาใช่ไหมแล้วก็ดุอาอันนี้พอเป็นดุอาปุ๊บเนี่ยมันจึงถูกล็อกเอาไว้เฉพาะเรากับพี่น้องของเรามุสลิมกับมุสลิมแค่นั้นไม่ใช่มุสลิมเราให้เขาไม่ได้นะแล้วก็เขาก็ไม่ต้องมาให้เราด้วยเดี๋ยวจะมาแล้วช่วงนี้นักการเมืองกำลังทำงานมาแล้วใช่ไหมมาให้สลามเรายังเห็นไหมแล้วบางคนนี่เขาฝึกมาจนกระทั่งออกเสียงเหมือนแล้วนะเพราะเขารู้ว่าเขามีทีมงานเป็นมุสลิมกันหลายคนแล้วเขาก็สอนกันมาแหละอัสสลามุอะลัยกุมแล้วมันไม่ได้ออกยากนี่มันไม่ต้องอะไรมากมายเห็นไหมอัสสลามุอะลัยกุมแค่นี้เองเขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็นั่งอ่านไปสิแต่ไม่ต้องขนาดนั้นถ้าอยากได้คะแนนจากเราก็ไม่ต้องทำขนาดนั้นไอ้ส่วนเราจะให้คะแนนใครเลือกนิดนึงนะอย่าลืมนะสาเหตุก็เพราะว่าผมต้องแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเราจะเลือกมันสิทธิ์ของเราแต่ถ้าเลือกไปแล้วเราต้องรับผิดชอบร่วมกับเขาสิ่งใดก็ตามที่ขัดต่อหลักการศาสนาแล้วเรามีส่วนร่วมเราก็ต้องรับผิดชอบครับเข้าใจฮะก็คือพักเนี้ยแล้วก็มีมุสลิมอยู่ผมก็ส่วนตัวผมนะผมก็เห็นควรมันไม่ควรเลือกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าพักนั้นมันมีนโยบายที่ขัดต่อหลักการศาสนาไอ้คนนี้มันรอดไหมล่ะเราก็โดนด้วยเพราะอะไรอ่ะเพราะเข้าไปเนี่ยมาถามว่ามันจะไปมีน้ำยาอะไรเอ้าไม่ได้ดูถูกนะพูดจริงๆจะไปมีน้ำยาไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่มีหรอกครับถ้าอย่างนั้นเราก็เราเองซึ่งเป็นสิทธิ์ของเราตอนนี้เป็นสิทธิ์ของเราในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกไม่เลือกสิทธิ์ของเราเพราะอะไรเพราะนโยบายคุณขัดต่อหลักการอิสลามของผมอะใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเลือกนิดนึงว่าเลือกคนที่นโยบายที่มันไม่ขัดต่อหลักศาสนาของเราเพราะเราจะมาบอกว่ามันหรือถ้าไม่งั้นถามว่าเราไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอก็ไม่เลือกใครเลยก็ได้ก็สิทธิ์ของเราอีกเหมือนกันถ้าคิดว่ามันไม่มีเลยมันทุกพักมันบินเป็นแบบนี้หมดงั้นเราก็ไม่เลือกใครก็ได้เพราะอย่าลืมว่าเราต้องปกป้องตัวเราเองนะครับเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะเราจะไปมีส่วนร่วมในเรื่องราวใดก็แล้วแต่เราก็ต้องนึกก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราร่วมด้วยแล้วเราจะเป็นยังไงช่างมันเถอะก็คือไอ้ไรผมถึงได้พูดในภาพรวมไงว่าถ้ามันขัดต่อหลักศาสนาของเราซึ่งไปเลือกเขาแปลว่าเรามีส่วนร่วมเข้าใจง่ายๆตามนั้นเลยบอกไม่รู้ไงไม่รู้อะไรเขาประกาศเปล่าๆอยู่ นี่ไงผมถึงบอกผมยังอะไรนะยังรู้สึกหมั่นไส้กับไอ้ที่มันเห็นอยู่เนี่ยเพราะว่ามันคือนโยบายที่เกิดขึ้นใช่ไหม
แล้วมันส่งผลกับใครอ่ะส่งผลกับเยาวชนมุสลิมเราซะส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะไอ้ที่มันค้ำวอดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็คือไอ้แขกทั้งนั้นแหละเนี่ยใช่เปล่าล่ะเพราะนั้นเราไม่ควรจะมีส่วนร่วมกับเขาแต่ถ้าบอกฉันจะมีส่วนร่วมอันนั้นก็แล้วแต่เพราะวะลาตะซิรุวะซิรอตูวิซรออุครออัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าไม่มีใครต้องรับผิดชอบบาปใครแปลว่าบาปใครบาปมันหมายความว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นถ้าเขาทำผิดเรากันตัวเองเราก็รอดแต่ถ้าเขาทำผิดเรามีส่วนร่วมเราก็ไปกับเขาด้วยขังรวมไปเลยทีเดียวเพราะนั้นนึกนิดนึงกันนะก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดแล้วกันครับว่าเราจะเลือกใครสิทธิ์ของเราแต่เราก็ต้องเลือกคนที่เป็นประโยชน์กับมุสลิมมากที่สุดและก็ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาของเราเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สอบสวนเราทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์จะไม่สอบสวนอัลลอฮ์ก็สอบสวนว่าคุณไปเลือกเขาเนี่ยเพราะอะไรอะไรยังไงมันเขารู้อยู่รู้ว่าผิดไหมก็รู้ว่าผิดอ่ะผิดแล้วยังเลือกถ้าอย่างนั้นต้องถูกลงโทษแต่ถ้าไม่รู้อันนั้นอีกเรื่องนึงถ้าไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะเพราะเราไม่รู้เพราะนั้นการทักทายการด้วยการให้สลามเจอหน้ากันเรามีการทักทายที่ดีกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วอัสสลามุอะลัยกุมซึ่งการทักทายได้ผลบุญด้วยดุอาเป็นดุอาด้วยได้ผลบุญด้วยผมเคยยกตัวอย่างจากหะดีษไปแล้วนะที่นบีนั่งอยู่มีคนเข้ามาซอฮาบะห์เข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมนบีบอกของเขาเนี่ยได้อัชกุรุนได้10ความดีแค่สั้นๆนี่แหละแล้วพออีกท่านนึงเข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นบีบอกได้อิชกุรุน20ความดีพออีกท่านนึงเข้ามานบีนั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์อยู่แล้วก็ให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนบีบอกศอลาซูน30ความดีนี่คือขั้นตอนในการให้สลามและเป็นมารยาทของคนที่เป็นมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติต่อกันไอ้ชอบหน้าไม่ชอบหน้าว่ากันอีกเรื่องนึงนะมึงให้สลามกูอีกแล้วกูไม่ชอบหน้ามึงเลยก็ไม่เป็นไรก็ต้องให้สลามเป็นซุนนะแต่คนได้ยินวาญิบต้องรับต้องรับไอ้ส่วนชอบไม่ชอบนั้นอีกเรื่องนึงนะไม่ชอบหน้ามันเลยแบบเบื่อที่หน้ามันไม่ถูกชะตาอะไรที่เขาชอบพูดอ่ะนะมันไม่อันนั้นแล้วแต่ก็ให้สลามสิทธิ์ของเขาแล้วเราก็ต้องรับสลามเขา10ความดี20ความดี30ความดีทีนี้มารยาทอีกอย่างของการให้ก็คือถ้าเขาให้แค่ไหนรับน้อยสุดคือเท่าเขาน้อยสุดคือเท่าเขาอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอันนี้คือเท่าเขาน้อยสุดคือต้องเท่าเขาจะให้ดีขึ้นมากกว่าเขาแหละส่วนใหญ่แล้วเราก็ให้สลามแบบเต็มๆอยู่แล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหรือถ้าหาไปว่าเอาสั้นๆก็ไม่ว่ากันคือแค่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหาให้ก็ได้บุญรับก็ได้บุญและขอความสันติจงมีแด่ท่านมันเป็นการขอดุอาเราถึงบอกว่ามันถูกล็อกเอาไว้สำหรับคนที่เป็นมุสลิมกับมุสลิมเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่ไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ต้องมาให้สลามเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ว่าไปแค่นั้นแหละพอแล้วจะมาฝึกให้สลามทำไมล่ะและไอ้คนที่แนะนำนักการเมืองก็ไม่ต้องแนะนำให้เขามาให้สลามเราไอ้นั่นก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่พอมันไม่เรียนศาสนาแล้วมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมล่ะก็เรียนสิจะได้รู้ว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้อันไหนควรอันไหนไม่ควรก็แค่นั้นเองแล้วบางทีมามันก็แหมเราอยากจะคือเราก็เกิดความรู้สึกว่ามันจะไปอะไรทำไมเนี่ยแสดงว่ามันเนี่ยเริ่มต้นกันมันก็ไม่จริงใจแล้วใช่ป่ะเริ่มต้นมันก็ไม่จริงใจแล้วเพราะมันอยากได้คะแนนไงมันก็เลยพูดนู่นพูดนี่นะให้สลามมันนั้นไม่ต้องโอเคดีเลยครับทีนี้ถ้าเขาให้เขาให้มันมีนบีบอกว่าให้ตอบกลับไปว่าอะไรกลุ่มหรือว่าอะไรกลุ่มแค่นั้นพอไม่ต้องสลามเพราะสลามเนี่ยมันความสันติมันหมายถึงนามของอัลเลาะห์ด้วยอะไรกลุ่มเฉยๆอัสสลามุอะลัยกุมวะอัสสลามอะไรก็ว่าอะไรกลุ่มจบแค่นั้นพอหรือไม่รับก็ได้ไม่เป็นไรไม่รับก็ได้เพราะไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามุสลิมกับมุสลิมต้องรับสลามกันนะวิธีการนั้นไม่ยากนะและการให้สลามเนี่ยเวลามันเป็นการขอพรเนี่ยผลบุญตามมาท่านนบีบอกเงี้ยท่านนบีบอกว่าลาตัตคุลุนจันนะตะฮัตตาตุมินูพวกท่านทั้งหลายจะยังไม่ได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์จนกว่าจะศรัทธาวะลาตุมินูฮัตตาตะฮาบูและพวกท่านทั้งหลายจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าจะรักกันซะก่อนอาวะลาอดุลลุกุมอะลาชัยอินลาฟานตุมูฮูละตาฮาบับตุมเอาไหมฉันจะบอกให้ในสิ่งที่ถ้าทำแล้วอัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจะรักกันนบีก็บอกว่าอัฟชุสสลามใบนะกลุ่มจงให้สลามกันสิ
ช่ไหมการให้สลัมทำให้เรารักกันไหมล่ะก็ขอความสันติจงมีแต่ท่านใครจะหน้าไม่พอใจมั่งพอให้สลัมแม้กระทั่งคนไม่รู้จักกันเห็นไหมเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเขารู้ว่าเราเป็นมุสลิมปุ๊บอัสสลามุอะลัยกุมแล้วเราก็รู้อ้าวทรงเขาก็ใช่แต่เราไม่แน่ใจไงเพราะบางทีเราก็ดูทรงมันใช่แหละมันเป็นมุสลิมแต่พอเราก็ให้สลามและการให้สลามมันจะบ่งบอกว่าอันนี้ใช่มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมด้วยนะสลามสลาเลยเมื่อกี้เนี่ยเรารู้เลยอันนี้ไม่ใช่มุสลิมอันนี้เสแสร้งแต่ถ้าหากว่าเป็นมุสลิมจริงๆที่เขาฝึกการให้สลามมาโดยตลอดเนี่ยภาษาที่ใช้เราจะฟังรู้เลยว่าอ๋ออันนี้ใช่มุสลิมนี่ใช่มุสลิมเพราะเราก็รับสลามเขาได้แล้วหลังจากนั้นเป็นไงมันต้องมียิ้มแหละใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมียิ้มหรือบางทีอาจจะมีพูดคุยหลังจากนั้นตามมาอะไรก็แล้วแต่อันนี้เขาเรียกให้สลามด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าหากว่าเป็นระหว่างชายหญิงอันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะประเภทแบบว่าไอ้วัยรุ่นที่จ้องจะจีบสาวก็มีไงสลามอะไรกุมจะเดอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมีไหมมีมาพวกทะลึ่งมีไงอันนี้ก็เรียกพวกไม่เคยเรียนเหมือนกันเพราะถ้าเรียนก็จะรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรนะเพราะนั้นระหว่างชายหญิงก็อาจเขาจำกัดตรงนี้อยู่นะครับอ่ะอีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะครับเรื่องสุดท้ายนะเอาอะไรดีอ่ะมีจริงก็มีหลายเรื่องไงอ้าวอีกเรื่องนึงแล้วกันครับเยี่ยมคนป่วยใน1วันของเราลองดูซิจะได้ถามสารทุกข์สุขดิบกันเป็นยังไงบ้างมีใครอ้อไม่สบายเหรอมีโอกาสไปเยี่ยมถามว่าคนป่วยต้องการกำลังใจมั้ยเราเองเวลาเราป่วยอยากให้คนมาเยี่ยมมั้ยเฮ้ยไม่ต้องมาเยี่ยมฉันนะฉันไม่ต้องการพบใครมีมั้ยบอกประกาศไปเลยนะบอกไม่ต้องมาเยี่ยมฉันไม่ต้องการพบใครไม่อยากเจอใครมีใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นหลายโรคหน่อยแล้วดูแล้ว คนปกติเวลาป่วยเนี่ยยังไงก็อยากให้คนมาเยี่ยมถึงไม่มาเยี่ยมยกหูโทรศัพท์มาถามหน่อยเฮ้ยได้ข่าวว่าไม่สบายไม่ใช่เหรอเป็นยังไงบ้างอ่ะอ๋อทำดีแล้วดีขึ้นแล้วพอดีว่าปวดหัวหน่อยเมื่อวานความดันขึ้นบ้านหมุนอะไรก็แล้วแต่เออเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวจะผ่านไปทางนั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะเห็นไหมคือพอได้ข่าวรีบกระตือรือร้นหน่อยเพราะคนต้องการกำลังใจถามว่าเนี่ยเรารู้จักกันอย่างเงี้ยหายหน้าหายตาไปยกหูโทรศัพท์ถามหน่อยเฮ้ยไม่เห็นมาเลยเป็นยังไงบ้างอ๋อวันนี้พอดีไม่ค่อยสบายตั้งใจแล้วเราจะไปแต่ไม่ค่อยสบายเราชาฟากินละชาฟากันละอัลลอฮฺยัชฟีขออัลลอฮฺรักษานะขอให้หายป่วยเป็นอะไรมากไหมเดี๋ยวเผื่อไงเดี๋ยวอาจจะผ่านไปเลยจะได้แวะเข้าไปเยี่ยมไปดูหน่อยอะไรก็ว่าไปอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นกำลังใจกันอ่ะหรืออาจจะไม่ได้ไปก็จริงแต่มันควรจะต้องสื่อสารกันบ้างแล้วยิ่งสมัยนี้เนี่ยมันจะบอกว่าติดต่อกันไม่ได้ก็คงไม่ใช่แต่ถ้าไม่สนใจกันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ความเป็นพี่น้องมันก็ห่างเหินนะแล้วก็ที่นบีสอนเอาไว้เนี่ยการเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยมันได้บุญไงหะดีษบทนึงนบีบอกว่ามามินมุสลิมินยะอูดุมุสลิมันมารีดอนกุดวะตันอิลลาซอลลาอะลัยฮิซะบะอูนอันฟิมะลากินฮัตตายุมซียะท่านนบีบอกว่าไม่ว่ามุสลิมคนใดก็ตามที่ไปเยี่ยมพี่น้องของเขาที่เจ็บป่วยเนี่ยจะเป็นช่วงในช่วงของเช้าอันนี้ยกจริงๆแล้วทั้งเช้าทั้งเย็นแหละครับจะช่วงไหนก็แล้วแต่จะเช้าก็ได้เย็นก็ได้มะลาอิกะห์จะขอดุอาให้มะลาอิกะห์เท่าไหร่รู้มั้ย70,000 70,000เนี่ยเท่าไหร่ 70,000 คือ 70,000มาลาอิกะขอดุอาให้จนกว่าจะเย็นไปเยี่ยมตอนเช้าก็ขอดุอาให้เราเย็นไปเยี่ยมตอนเย็นก็ขอดุอาให้จนกระทั่งเช้าแปลว่าไอการไปของเราเนี่ยเราไปด้วยความอิคลาสไม่ได้ไปเพราะต้องการที่จะให้มีบุญคุณต่อกันแต่เราไปเขารู้ว่าเขาป่วยแล้วเขาไม่สบายเราไปเยี่ยมเขาหรืออย่างน้อยๆโทรศัพท์ไปหาเขาคือถ้าไปไม่ได้จริงๆก็โทรไปพูดคุยกับเขาบ้างนะครับอันนี้คือมุสลิมที่จะต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็มันเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราควรจะต้องมีในแต่ละวันเพราะนั้นถามว่าวันนี้หลายๆท่านอาจจะไม่ได้มาเฮ้ยทำไมไม่มาลองถามสักหน่อยเป็นไงหรือเปล่าหรือถ้าได้ข่าวเฮ้ยป้าเรารวมตัวกันไปเยี่ยมเขาไหมก็แต่ถามเขานิดนึงนะว่าเขาสะดวกหรือเปล่าไม่ใช่ไปเฮ้ยมาทำไมกันเต็มบ้านกูเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันในหนึ่งวันของเราก็ควรจะมีจริงๆแล้วมีอีกหลายเรื่องนะครับแต่ว่าด้วยกับเวลาก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการทบทวนผมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยทำอยู่แล้วในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพียงแต่ว่าเราเอามาปัดฝุ่นเอามาพูดคุยกันเผื่อว่าเราเก็บตกในส่วนที่ยังพลาดโอกาสไปสำหรับวันนี้ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์